สวัสดีทุกท่านที่ศูนย์ดิเรกชัยนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะและสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านผ่านทาง Facebook Live นะคะทั้งเพจ Facebook ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนาม Facebook decode.plus นักข่าวพลเมืองและ Facebook ไทย PBS นะคะส่วนหลายๆท่านที่รับชมอีกหนึ่งช่องทาง YouTube สวัสดีทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะ YouTube ของไทย PBS นะคะในทุกช่องทางค่ะอยากจะชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับการพูดคุยแล้วก็สนทนากันในหัวข้องานวิจัยต่างๆจาก3สาขาวิชาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้นะคะเป็นอีกครั้งนึงค่ะที่เราพบกันในงาน Direct Talk นะคะแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live นะคะวันนี้ฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะจะทำหน้าที่ชวนทุกท่านไปเจอกับแต่ละพาเนลนะคะวันนี้3พาเนลกับ3สาขาของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะช่วงเช้าค่ะเราจะพบกับพาเนลของสาขาวิชาการระหว่างประเทศนะคะ IR ค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะก็จะมีสาขาวิชาการเมืองการปกครองค่ะรวมไปถึงสาขาวิชาบริหารรัฐกิจด้วยนะคะ3สาขาวิชาเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดเวทีอีกสักครู่หนึ่งนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทุกช่องทางนะคะกดไลค์เข้ามาก็ได้ค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะคะวันนี้จริงๆเราโปรโมทไปว่าช่วงต้นของงาน Direct Talk ปี2566มีองค์ปาถกก็คืออาจารย์ธเนศวงศ์ยานวานะคะทุกท่านอาจจะยังไม่ได้ฟังผ่านทางออนไลน์แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะท่านไหนอยากจะติดตามเนื้อหาเรื่องราวเพิ่มเติมความยากจนบนยุทธศาสตร์ของอินโดแปซิฟิกนะคะทุกท่านสามารถติดตามอ่านเท็กซ์เพิ่มเติมกันได้นะคะผ่านทาง Facebook ของศูนย์ดิเรกชัยนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับงาน Direct Talk ในปีนี้นะคะจัดขึ้นบนแนวคิดบนทางแพ่งของการเปลี่ยนผ่านการที่ว่าไม่ใช่การงานแต่ว่าเป็นการเวลานะคะเป็นจังหวะเวลาที่ศูนย์ดิเรกชัยนามชวนเราพูดคุยกันในช่วงเวลาหลังการเลือกตั้งค่ะผ่านการเลือกตั้งมาไม่นานเดือนเศษๆนะคะรวมถึงผ่านการรับรองส.ส.มาแล้ว2วันนะคะดังนั้นในชั่วโมงนี้การเวลาของการเปลี่ยนผ่านทิศทางการเมืองเป็นช่วงเวลาที่เราจับตาค่ะสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลและอนาคตประเทศนะคะหัวข้อแต่ละหัวข้อของ3สาขาวิชาคณะรัฐศาสตร์วันนี้จะชวนทุกท่านปักหมุดหมายการพัฒนาประเทศหลังจากนี้ค่ะจะชวนกันพูดคุยนะคะเริ่มต้นเลยนะคะสำหรับพาเนลแรกนะคะพาเนลของสาขาวิชาระหว่างประเทศนะคะในหัวข้อสรรสร้างนิยมศึกษาและ IR ในไทยนะคะในพาเนลนี้จะมีวิทยากรทั้งหมด3ท่านและอีก1ผู้ดำเนินรายการนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระเจริญวัฒนนุกูลนะคะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะท่านต่อมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีวินสุพุทธิกุลคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรบมือด้วยค่ะท่านที่3นะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะดร.ศิวพลชมพูพันธ์ค่ะและสำหรับพาเนลนี้นะคะหัวข้อสรรสร้างนิยมศึกษาและ IR ในไทยค่ะผู้ดำเนินรายการจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ดร.สิเรมออนอัศวะพรมธาดาขอเสียงปรบมือและยกเวทีให้อาจารย์ค่ะสวัสดีท่านผู้ร่วมงานเสวนาดีเลกทอล์ควันนี้นะคะวันนี้ดิฉันซิเรมออนอัศวพรมธดาอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นรับบทบาทเป็นผู้ดำเนินในการในหัวข้อสรรสร้างนิยมศึกษาแล้วก็ IR ในประเทศไทยโดยวันนี้มีท่านวิทยากรทั้งหมด3ท่านที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในเรื่องของสรรสร้างนิยมศึกษาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจก็คือในประเทศไทยของเราซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงสรรสร้างนิยมศึกษามากนักนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสอันดีที่ศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามเนี่ยได้ดำเนินหัวข้อเรื่องสรรสร้างนิยมศึกษาแล้วก็ให้เรามาทำความเข้าใจในเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศด้วยวันนี้ขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากร
ผู้ทรงเกียรติทั้ง3ท่านในวันนี้นะคะท่านแรกขออนุญาตแนะนำท่านอาจารย์ดร.ศิวพลชมพูพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งท่านมีความสนใจทางงานวิชาการในเรื่องการเมืองเปรียบเทียบทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแนวคิดการเมืองตะวันออกแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะท่านก็ได้มีหนังสือผลิตหนังสือโครงการตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทฤษฎีและกรณีศึกษาในโลกร่วมสมัยซึ่งเพิ่งเป็นผลงานล่าสุดแล้วก็ถ้าผู้สนใจก็สามารถติดตามหาซื้อได้จากที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะท่านต่อมาเป็นวิทยากรให้กับเราวันนี้คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีวินสุพุทธิกุลท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านมีความสนใจทางด้านวิชาการในเรื่องความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความรู้ด้านประวัติศาสตร์การเมืองแล้วก็การต่างประเทศของญี่ปุ่นล่าสุดท่านมีบทความวิจัยลงในหนังสือนะคะชื่อหัวข้อ Siam's Attempt at Neutrality Coping with the Leagues of NationsMultilateralism ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Palgrave ในชื่อหนังสือ East Asian in the Leagues of Nations Actors, Empires and Regions in Early Global Politics หนังสือของท่านก็เพิ่งจะออกมาในปีนี้เลยนะคะของสำนักพิมพ์ Palgrave ก็ท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อขอซื้อแล้วก็ศึกษาในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสรรสร้างนิยมกับเคสสตัดดี้ของประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษได้สำหรับท่านสุดท้ายที่เป็นวิทยากรในวันนี้ของเรานะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระเจริญวัฒนานุกูลซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านยังเป็นผู้ที่แต่งหนังสือวิชาการที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายเล่มซึ่งเล่มล่าสุดที่ท่านเพิ่งมีผลงานออกมาชื่อหนังสือเรื่องสงครามสถานภาพเยอรมนีญี่ปุ่นและไทยกับการเถลิงอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศท่านก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการต่างประเทศของไทยด้วยนะคะวันนี้เราคงจะได้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมมากมายในเรื่องของสรรสร้างนิยมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีศึกษาของประเทศไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันขอเริ่มจากที่ให้ทุกท่านได้มีโอกาสยกตัวอย่างมีโอกาสอธิบายนะคะเรื่องสรรสร้างนิยมในประเทศไทยแล้วก็กรณีศึกษาต่างๆให้ทุกท่านได้รับทราบถึงความเป็นมาเป็นไปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีนี้ก่อนที่จะเข้าถูกกรณีศึกษาในเรื่องต่างๆที่ทั้งวิทยากรได้เตรียมมาในวันนี้ค่ะในช่วงแรกดิฉันขอเชิญอาจารย์ดร.ศิวพลชมพูพันธ์ได้พูดถึงสรรสร้างนิยมในประเทศไทยให้เราฟังกันก่อนนะคะเชิญมาฟังค่ะครับขอบคุณอาจารย์ซิเรมออนนะครับแล้วก็สวัสดีคณาจารย์ทุกท่านแล้วก็ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้กลับมาพูดคุยกับโรงเรียนเดิมที่ตัวเองเคยเรียนอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยคุ้นในการที่ตัวเองจะต้องขึ้นมาบนเวทีเพราะปกติจะอยู่ด้านล่างนะครับแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับทีนี้ในส่วนเนื้อหานะครับที่วันนี้ที่ผมได้รับเกียรติจากทางคณะเนี่ยให้มาพูดคุยกับทุกท่านเนี่ยขออนุญาตใช้คำนี้เป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า constructivismเพื่อเป็นคำกลางๆเนื่องจากว่าคำนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ถูกนำมาใช้อธิบายและทำความเข้าใจความปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยในช่วงตั้งแต่โดยเฉพาะหลังสงครามเย็นเป็นต้นมาทั้งนี้ปรากฏว่าในงานที่ทางธรรมศาสตร์จัดเนี่ยได้ใช้คำว่าสรรสร้างนิยมแต่สำหรับในหนังสือหลายเล่มจะมีการแปลศัพท์คำนี้ไม่เหมือนกันนะครับอย่างในกรณีถ้าเป็นหนังสือของครูบาอาจารย์รุ่นเดอะอย่างท่านอาจารย์โคดินเฟื่องเกษมท่านจะใช้คำว่า social constructivism ก็เป็นคำว่าประดิษฐกรรมทางสังคมนะครับขณะเดียวกันอาจารย์บางท่านก็อาจจะแปลคำนี้ว่าเป็นประกอบสร้างนิยมนะครับแต่ถ้าจะให้ดูแบบราชบัณฑิตยสถานแปลก็อาจจะแปลว่านิรมิตนิยมก็ได้
ดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแปล constructivism เนี่ยไปในทางใดก็แล้วแต่โดยพื้นฐานมันคือการที่เราประกอบสร้างความคิดซึ่งความคิดเนี่ยก็เป็นคำกลมๆใหญ่ๆนะฮะซึ่งอาจจะรวมทั้งความเชื่อค่านิยมบรรทัดฐานอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นไอเดียขึ้นมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหลักในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เมื่อก่อนเนี่ยมันโดนผลักอยู่ในศาสตร์ชายขอบแต่ตอนนี้มันเริ่มเข้ามากลายมาเป็น1ใน3ผมขออนุญาตอ้างนะฮะในตำราความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายเล่มในภาษาอังกฤษและรวมถึงในภาษาไทยเราในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการบรรจุเนื้อหา constructivism เนี่ยเข้าไว้เป็น1ใน3เสาหลักของการเรียนทฤษฎีแล้วนะครับซึ่งผมอาจจะชอบเรียกเล่นว่าเป็นพระรัตนตรัยแห่งวงการทฤษฎี IR ก็ได้ซึ่งก็จะประกอบด้วยด้านหนึ่งที่เก่าแก่ยาวนานอย่าง realism นะครับไม่ว่าจะแปลว่าสัจจนิยมหรือสภาพจริงนิยมก็แล้วแต่นะครับอันที่2ก็คือเสรีนิยม liberalism นะครับเลยอันที่ได้รับการบรรจุเข้ามาแล้วกลายมาเป็นอีกหนึ่งเนื้อหาหลักก็คือ constructivism นั่นเองทีนี้ในเนื้อหาหลักในวันนี้ที่ผมจะพูดนะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกที่เปิดเวทีก็จะขออนุญาตพูดแนะนำให้ทุกท่านฟังคร่าวๆสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นชินกับคำว่า constructivism หรือที่ในเวทีนี้เราเรียกกันว่าสรรสร้างนิยมนะครับแล้วก็มันมีหน้าตาอย่างไรมันอธิบายอะไรได้มันมาเติมเต็มอะไรในการศึกษา IR ของแวดวงการศึกษาล้านที่2เนี่ยก็อาจจะพูดถึงเกี่ยวข้องกับงานที่ตัวเองทำนะครับเพราะมันมีกลิ่นอายของ constructivism อยู่แต่ก็ต้องออกตัวก่อนว่างานวิจัยในที่ผมเรียนจบจากปริญญาเอกมานะครับมันก็จะมีกลิ่นอายของ construct ผสมกับอีกสำนักหนึ่งซึ่งก็บอกว่ามันเหมือนเป็นญาติกันเลยก็คือสำนักที่เรียกว่าสำนักอังกฤษ The English School นะครับที่จะศึกษาเรื่องพวกนี้เขาเลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็น constructivism ที่มาก่อนการไหมนะครับและขณะเดียวกันเมื่อกี้คุยกันนอกรอบอาจารย์วิทยากรทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับก็ทำวิทยานิพนธ์ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่างประเทศไทยโดยมีการใช้เลนส์ของ constructivism พอสมควรและบังเอิญว่าเป็นเรื่องที่เรียงต่อกันพอดีโดยส่วนตัวเนี่ยผมทำตัวจบนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องสยามกับสงครามโลกที่1ด้วยการเอา constructivism มาจับนะครับบางท่านอาจจะงงว่ามันยังมีเรื่องอะไรให้ศึกษาอยู่หรือเปล่ามันสามารถเปิดประเด็นใหม่ได้นะครับแล้วบังเอิญท่านวิทยากรอีกท่านก็คืออาจารย์ทีวินท่านก็ทำช่วงต่อพอดีหลังสงครามจบนะฮะมันจะลงเอยด้วยการจัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติท่านก็ใช้เลนส์ตรงนี้มาในจับในการจับและอีกท่านคืออาจารย์พีระนะครับอันนี้แน่นอนชัดเจนคือเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องสันติภาพในระดับระหว่างประเทศมันก็จะเรียงต่อกันในพีเรียดของสงครามโลกครั้งที่2พอดีนะครับขออนุญาตเริ่มต้นนี้ครับว่า constructivism ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันเพิ่งปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยหลักๆ ก็คือในช่วงบริบทใกล้สงครามเย็นจะจบละนะครับในปลายทศวรรษ1980ถ้าเราดูจากงานชิ้นสำคัญนะครับของนิโคลัสโอนูฟนะครับซึ่งบอกว่าไอ้ทุกสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยหรือโลกที่เราเข้าใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาทีนี้ไอ้ที่มันพูดแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นศาสตร์ที่ IR เนี่ยคิดค้นขึ้นมาเพียวๆแต่มันก็มีการหยิบยืมนะครับมาจากสาขาวิชาสังคมวิทยาโดยเฉพาะการพิจารณาตัวกระทําการกับโครงสร้างที่สัมพันธ์กันที่เราเรียกว่า structuration theory นะครับขณะเดียวกันเนี่ยถามว่าทำไมตรงนี้มันถูกนำมาใช้นะฮะในท่ามกลางการพัฒนาทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ2ทฤษฎีหลักก็คือสัจจนิยมกับทฤษฎีเสรีนิยมโดยเฉพาะในบริบทสงครามเย็นเนี่ยที่มันเข้มข้นทวีคูณนะครับการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจนะครับและทฤษฎีต่างๆเนี่ยก็มักจะอธิบายเรื่องการสะสมอาวุธนะครับหรือในขณะเดียวกันในความขัดแย้งก็มีความร่วมมือนะการเกิดสถาบันระหว่างประเทศนะครับในขณะเดียวกันระบบบาลานซ์พาวเวอร์มันก็ยังทำงานอยู่นะครับศาสตร์แบบเนี้ยนะครับทฤษฎีแบบเนี้ยมันก็เลยโดนคิดถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออธิบายอะไรบางอย่างที่ว่าเฮ้ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยปรากฏการณ์บางอย่างมาอธิบายแบบที่เรียลลิซึมหรือลิเบอรัลลิซึมอธิบายไม่ได้นะครับมันไม่ได้มีแค่พลังอำนาจทางวัตถุเหมือนที่เรียวกับลิฟเนี่ยเขาอธิบายแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันยังมีปัจจัยด้านความคิดที่สามารถใช้ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันได้นะครับคือเขาไม่ปฏิเสธโดยตรงว่าพลังวัตถุเนี่ยอย่างการที่คุณครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้นะครับการที่คุณมีพลังอำนาจทางเศรษฐกิจได้เนี่ยมันคือตัวขับเคลื่อนในการเป็นมหาอำนาจในการขับเคลื่อนโครงสร้างระบบระหว่างประเทศนะครับอย่างที่เรียลลิซึมกับลิเบอรัลลิซึมเสนอโดยเฉพาะในช่วงหลังเนี่ยการเกิดขึ้นของ structural realism หรือ neo realism นะครับโดยมีเจ้าพ่ออย่างเคนเนธวอลเป็นคนตัวตั้งตัวตีนะครับแล้วก็นำไปสู่การดีเบตการถกเถียงการต่อยอดมากมายนะครับ
เราอาจจะเข้าใจโลกในอีกแบบนึงที่ไม่ได้มีแต่เรื่องวัตถุอย่างเดียวก็ได้นะครับและขณะเดียวกันถ้าเกิดผมหยิบยืมคำของนักวิชาการท่านนึงบอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยศาสตร์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยในฐานะที่เรียกว่า international relations หรือทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันล้วนถูกพัฒนาขึ้นมาบนความเป็นมหาอำนาจมันคือศาสตร์ของมหาอำนาจมันคือสาขาวิชาของมหาอำนาจนะครับและยิ่งประโยคเนี้ยมันถูกตอกย้ำโดยเคนเนตวอลด้วยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะเข้าใจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยการที่คุณจะพัฒนาคำอธิบายใดๆก็แล้วแต่มันก็ต้องล้วนขึ้นพัฒนาขึ้นมาจากบทบาทของมหาอำนาจณเวลานั้นนะครับแกยิ่งขยี้กว่าเดิมนะฮะว่ามันคงตลกนะถ้าเอาประเทศเล็กๆเนี่ยแกก็ยกตัวอย่างมาเลเซียมาว่าถ้าเกิดเราจะพัฒนาทฤษฎี IR ขึ้นมาจากมาเลเซียมันก็คงดูประหลาดดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดตามมาคือว่า constructivism เนี่ยมันก็จะมาช่วยเติมเต็มตรงนี้ว่าในการอธิบายแบบเรียวกับลิฟเนี่ยมันพัฒนามาจากประสบการณ์แบบมหาอำนาจแต่ขณะเดียวกันนะครับ constructivism เนี่ยมันสามารถจะขยายพื้นที่ความรู้ไปยังประเทศต่างๆในโลกได้ไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐเล็กรัฐใหญ่ขนาดกลางรัฐเกิดใหม่รัฐมหาอำนาจรัฐในอดีตอะไรก็แล้วแต่เพราะพลังความคิดเนี่ยมันฝังแน่นอยู่ในทุกอนูของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับทีนี้ constructivism อธิบายอะไรอย่างที่ผมบอกนะครับว่า constructivism เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาความคิดดังกล่าวเนี่ยก่อนที่จะไปว่าอธิบายอะไรผมขออธิบายอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยประโยคคลาสสิกของอเล็กซานเดอร์เวนที่บอกว่าทำไมปรมาณู500ลูกของอังกฤษนะครับปรมาณูที่เกาหลีเหนือครอบครองเพียง5ลูกเนี่ยอเมริกามองต่างกันน่ะถ้าเป็นการอธิบายแบบเรียลลิซึมใครมีอำนาจมากใครสะสมอาวุธเยอะเฮ้ยคุณเป็นศัตรูแล้วนะคุณกำลังท้าทายอำนาจรัฐอยู่นะคุณกำลังเป็นภัยต่อระบบความมั่นคงระหว่างประเทศนะแต่อเมริกากลับมีนโยบายที่เป็นมิตรกับอังกฤษทั้งที่คุณครอบครองนิวเคลียร์500ลูกแต่ขณะเดียวกันฮะเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลียร์เพียง5ลูกทำไมอเมริกามองเป็นศัตรูแบบนี้เรียลอธิบายไม่ได้นะครับดังนั้นหรืออย่างนึงอ่ะถ้าเราเอาขยับมาใกล้ตัวเรามากที่สุดเพื่อน2คนนะครับพูดจาแบบเดียวกับเราเลยอ่ะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าคนเนี้ยพูดแล้วเราขำแต่อีกคนน่ะรู้สึกว่าไม่สนิทมึงอย่าทักกูอย่างนี้ดิใช่มั้ยฮะมันคือการทำให้เรารู้สึกว่าเราให้ความหมายกับเพื่อนคนที่1กับคนที่2ต่างกันยังไงแม้แต่กระดาษอ่ะครับกระดาษธนบัตรหนังสือพิมพ์นะฮะมันก็คือกระดาษเหมือนกันหมดแต่ทำไมเราให้ค่ากระดาษที่เราเรียกว่าธนบัตรเนี่ยใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้และธนบัตรสำหรับประเทศไทยเนี่ยทำไมใช้ได้แค่ที่นี่อ่ะทำไมไม่สามารถไปใช้ที่อื่นได้มันก็คือการที่สังคมประกอบสร้างความหมายขึ้นมานะครับดังนั้นพอผมเกริ่นมาแบบนี้เนี่ยมันคือขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดหรือให้ความหมายสิ่งใดก็แล้วแต่เนี่ยเป็นอะไรและในขณะเดียวกันในบริบทที่เราอยู่หรือสังคมที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเรากำหนดตัวเองอย่างไรนะครับนั้น constructivism โดยพื้นฐานมันคือเป็นการอธิบายถึงประเด็นหลักๆก็ได้แก่เรื่องความคิดนะครับที่มีผลต่อการกำหนดตัวตนที่ภาษาสวยๆเรียกว่าอัตลักษณ์ identity ขณะเดียวกันอัตลักษณ์เนี่ยซึ่งเป็นการบอกว่าเราเป็นใครมันจะนำไปสู่ท่อนต่อมาคือว่าเราต้องการอะไรก็จะเป็นประเด็นที่ construct ให้ความสำคัญคือเรื่องของ interest หรือผลประโยชน์เมื่อเรากำหนดว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรและมันจะนำไปสู่ว่าสุดท้ายแล้วเราจะทำตัวยังไงนะครับอันนี้มันคือประเด็นหลักของ constructivism ความคิดเป็นแกนหลักของ construct ความคิดที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความเชื่อก็ได้เป็นบรรทัดฐานก็ได้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้หรืออาจจะเป็นโครงสร้างความคิดหรืออาจจะเป็นคุณค่าอะไรมาอย่างที่ดำรงอยู่ในสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฮะตราบใดความคิดท่านจะเห็นบทบาทตรงนี้ได้เยอะแยะมากมายเลยคราวนี้อธิบายตรงนี้ได้ยังไงว่าความคิดมันมีผลต่อการกระทำของเราขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจตรงส่วนนี้แต่ขออนุญาตหยิบประโยคนึงที่นะฮะอาจารย์พงพิสุทธิ์นะครับท่านได้เขียนไว้และถือว่าเป็นผู้บุกเบิกหลักๆเลยแหละในการเอาคอนสตรัคติวิซึมมาอธิบายการต่างประเทศไทยท่านบอกว่าถ้าคุณเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะฮะเราก็ไม่เคยเห็นพระเจ้าได้ซ้ำว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับไม่มีใครสามารถที่จะไปถ่ายรูปท่านได้หรือพระเจ้าเป็นนามธรรมแต่ทำไมความคิดเรื่องพระเจ้ามันส่งผลต่อการกระทำของเราปัจจุบันน้องๆหลายคนในห้องนี้หรือท่านผู้ชมนะครับอาจจะเข้าใจหรือสนใจเรื่องมูสายมูนะครับการที่คุณไปวัดแขกนะครับการที่คุณไปภาวนาในโบสถ์ในมัสยิดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยมันคือความเชื่อแบบหนึ่งที่มันดำรงอยู่ในสังคมและมันกำหนดให้เราว่าเราเป็นศาสนิกชนสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการความเย็นใจกูอาจจะบนบานศาลกล่าวอะไรก็ได้นะครับจ่ายไปร้อยบนสักล้านหนึ่งก็ไ
ใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะส่งผลต่อมาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราทำตัวยังไงไปแก้บนเหรอนะฮะไปซื้อสิ่งของมาเพื่อที่จะทำให้ท่านพึงพอใจหรือเปล่าหรือต้องปฏิบัติตนยังไงเนี่ยฮะมันคือสิ่งที่ความคิดส่งผลว่ากำหนดว่าเราเป็นใครเราต้องการอะไรและเราทำตัวยังไงนะครับเหมือนกันครับอัตลักษณ์บางคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวและอัตลักษณ์มันเกิดขึ้นยังไงแน่นอนฮะอัตลักษณ์มีอยู่คนเดียวมันเกิดขึ้นไม่ได้ละครับและรากศัพท์ของคำว่า constructivism เนี่ยในหลายๆตำราจะใช้ว่า social constructivismก็คือการที่คุณต้องเข้าไปอยู่ในสังคมแล้วมันเกิดการปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วอัตลักษณ์ที่ว่าเนี่ยแน่นอนในห้องเนี้ยอัตลักษณ์โดยการเกิดของพวกเราคือการเป็นชายเป็นหญิงโดยเพศสภาพแต่ขณะเดียวกันในวันนี้ผมนั่งอยู่ในสังคมห้อง103ในวันนี้เมื่อ20ปีที่แล้วผมนั่งอยู่ข้างล่างสภาพห้องไม่หรูหราขนาดนี้นะครับผมเป็นนักเรียนที่นั่งฟังเลคเชอร์นะครับประมาณช่วงเดือนเนี้ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะฮะกับคลาสแรกในห้องนี้คือคลาสของอาจารย์ธงชัยวงชัยสุวรรณผมเป็นนักเรียนอะนะครับผมมีบทบาทในการเป็นนักเรียนในการที่จะต้องกำหนดตัวเองว่าเป็นนักเรียนสุดท้ายก็มีหน้าที่ในการสอบทำเปเปอร์ส่งแต่วันนี้20ปีเดินมาถึงวันนี้ผมกลับขึ้นมาอยู่บนเวทีตรงนี้ในสังคมแบบใหม่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมกลับมาเป็นผู้บรรยายและหน้าที่ของผมก็จะเป็นอาจารย์หรือผู้บรรยายวิทยากรแต่พอผมเดินออกไปจากห้องนี้นะครับเพื่อที่จะไปโรงอาหารผมก็กลายเป็นผู้บริโภคทันทีนี่แหละครับตัวตนของเรามันมีหลายอย่างขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนบริบทแบบไหนนะครับดังนั้นการศึกษา constructivism เนี่ยนะครับย้อนกลับมาสรุปอีกทีนะฮะมันก็จะมีการมุ่งศึกษาเรื่องความคิดเรื่องอัตลักษณ์เรื่องตัวตนของเราเรื่องผลประโยชน์นะครับเรื่องบรรทัดฐานนะฮะซึ่งจะเป็นความเชื่อความคิดบางอย่างที่ดำรงอยู่ในสังคมแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อกันมาเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับหรืออาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความคิดดังกล่าวมันถูกถ่ายทอดมาอย่างไรแน่นอนครับความคิดที่มันล่องลอยอยู่เนี่ยมันก็ต้องผ่านการเรียนรู้ประเด็นหนึ่งที่ใน constructivism ให้ความสำคัญคือเรื่อง socialization ถ้าอาจจะแปลว่าการกล่อมเกลาการเรียนรู้นะครับหรือแปลเป็นภาษาสวยๆว่าสังคมประกิตก็ได้แต่มันคือการที่คุณเรียนรู้ความคิดนั้นยังไงและนำมาสู่การสร้างตัวตนยังไงนะครับและในขณะเดียวกันในสังคมเนี่ยการที่เราเป็นใครมาแล้วเนี่ยในคอนสตังบอกเลยว่ามันไม่มีเรื่องความเป็นเหตุผลนะบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าความเหมาะสมในตัวตนที่คุณเป็นอยู่ก็ได้สิ่งที่ตามมามันคือเรื่องตรรกะของเหตุผลในการที่ตัวเองเป็นตัวตนแบบไหนที่ดำรงอยู่ในสังคมณเวลานั้นนะครับอันนี้เอาโดยเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อให้เรามองเห็นภาพว่าของบางอย่างเรากำหนดตัวตนอย่างไรเรามีการให้ความหมายสิ่งนั้นยังไงเราเรียนรู้ยังไงและเรามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองยังไงนะครับขณะเดียวกันถ้าเรามองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นอกไปจากสิ่งที่ผมยกอเล็กซานเดอร์เวนขึ้นมาแล้วเนาะว่าเฮ้ยทำไมอังกฤษนะครับถึงเป็นมิตรกับอเมริกาทั้งที่ความจริงอาวุธคุณเยอะมากขนาดนั้นแต่ทำไมเกาหลีเหนือถึงเป็นศัตรูมันขึ้นอยู่กับการให้ความหมายนะครับขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีให้กับสังคมนะครับแม้แต่คราวนี้ผมย้อนกลับมาในถึงบ้านเราบ้างละว่าแล้วในระดับรัฐล่ะเรามีสังคมอยู่ไหมนะครับซึ่งถ้าเราพูดถึงความเป็นสังคมเนี่ยนะฮะความเป็นสังคมเนี่ยในตัวของ constructivism แตะเรื่องนี้ไว้แต่กลุ่มทฤษฎีที่นำเรื่องนี้มาขยายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นคนละพื้นที่ของภูมิศาสตร์โลกก็คือในส่วนมหาวิทยาลัยต่างๆที่ตั้งอยู่ในอังกฤษซึ่งต่อมาเนี่ยเราจะเรียกกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้ว่าสำนักอังกฤษเนี่ยว่าสังกลุ่มสังคมระหว่างประเทศ International Society นะครับซึ่งกลุ่มพวกนี้คือพูดง่ายว่าท่านทั้งหลายเนี่ยทำงานอยู่ในมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรืออาจจะเป็นนักวิชาการที่จบจากที่เนี่ยมาแล้วก็ทำงานร่วมกับพวกนี้คราวนี้ผมทดเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับคราวนี้ในความเป็นรัฐเนี่ยการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและระหว่างกันเนี่ยคุณก็ต้องมีการเฝ้าสังเกตท่าทีแล้วคุณก็ต้องดูความเป็นไปด้วยคำอธิบายเดิมในเรียลลิซึมเขาจะบอกว่าในสภาวะเนี่ยนะที่โลกเนี่ยมันไม่มีศูนย์กลางหากคุณต้องการความอยู่รอดคุณต้องแข่งขันและความแข่งขันอาจจะยกระดับไปสู่ความขัดแย้งและอาจจะนำไปสู่สงครามก็ได้แต่ขณะเดียวกันลิเบอรัลซึ่งบอกเฮ้ยผมเชื่อว่าอาณาธิปไตยมันมีนะผมก็ต้องการความอยู่รอดอะแต่เฮ้ยทำไมเราไม่ร่วมมือกันอะความร่วมมือมันเกิดขึ้นยากนะแต่มันเกิดขึ้นได้นะก็ใช้สถาบันระหว่างประเทศดิเห็นไหมฮะในสภาวะเดียวกันคุณตีความหมายคนละแบบแต่ constructivism เริ่มต้นด้วยประโยคง่ายๆเลยครับไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าอนาธิปไตยอ่ะมึงมโนทั้งนั้นแหละผ
ผมพอใช้ภาษาง่ายๆนะฮะมึงจินตกรรมร่วมกันขึ้นมานี่แหละว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นมาเฮ้ยแล้วทำไมในสภาวะที่มันไม่มีประธานาธิบดีโลกหรือมันไม่มีอำนาจสูงสุดในโลกขนาดนี้ถ้าเรามองแบบเรียวเนี่ยทำไมทุกประเทศไม่พร้อมฆ่ากันอ่ะและเดียวกันเนี่ยทำไมความขัดแย้งมีและความร่วมมือมีสุดท้ายแล้วนะฮะสำนัก constructivism กลับมีการบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณจะสร้างมันขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วคุณจะให้ความหมายมันแบบไหนคุณจะมองความหมายของระบบเอ้ยโทษทีสภาวะเนี่ยแบบเป็นมิตรแบบเป็นคู่แข่งขันหรือคุณจะมองเป็นศัตรูก็ได้เอาง่ายๆนะครับอังกฤษโทษเยอรมันเยอรมันโทษทีขอยกตัวอย่างเยอรมันแล้วกันเยอรมันกับฝรั่งเศสอ่ะคุณเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันมาตั้งแต่สมัยหลังจากที่รวมปักเซียได้ตั้งจักรวรรดิเยอรมันขึ้นมาฝรั่งเศสแค้นนะฮะโดนยึดแคว้นอัลซัสลอแรนไปนะครับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตยาวนานมาและกลายมาเป็นชนวนจับทุกคนมานั่งเซ็นสัญญาแวร์ซายที่ห้องโถงที่คุณเคยเซ็นสัญญาในการตั้งจักรวรรดิขึ้นมาหยามหน้ากันตรงนั้นไปเอ้าทำไมหลังสงครามโลกที่2เยอรมนีกับฝรั่งเศสสามารถร่วมมือกันได้มันขึ้นอยู่การตีความอนาธิปไตยนะครับนะฮะอันนี้มันขึ้นอยู่สรุปนะฮะที่ผมพูดให้ทุกท่านเห็นเนี่ยก็คือให้เห็นภาพว่าเราจะให้ความหมายกับสิ่งต่างๆวันเป็นอย่างไรดังนั้น constructivism มันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการที่บอกว่ามันไม่ได้มีแต่เพียงพลังวัตถุนะครับแต่มันมีพลังเรื่องความคิดที่คุณจะเอาความคิดนั้นมากำหนดตัวตนการให้ความหมายนะครับพอกำหนดตัวตนปุ๊บเรากำหนดความต้องการและเรากำหนดในสิ่งที่ว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะครับคราวนี้ผมลองวกตัวนี้กลับมาในส่วนของรัฐไทยบ้างแล้วกันนะครับซึ่งตัวนี้อาจจะต้องมีการขยายความหลักๆในส่วนครึ่งหลังนะครับการศึกษารัฐไทยนะฮะหรือการต่างประเทศของไทยเนี่ยด้วย constructivism อาจจะทำให้เรามีการตีความหรืออธิบายเรื่องเดิมที่มีคนศึกษาอยู่แล้วเนี่ยด้วยมุมมองหรือได้คำตอบที่แตกต่างไปอันนี้ผมพูดเป็นเบื้องต้นประเด็นที่2ครับหากเราเชื่อว่าอัตลักษณ์เนี่ยของแต่ละรัฐมันเกิดจากปฏิสัมพันธ์ที่อยู่ในสังคมวันนี้การดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันไม่ได้มีเพียงแต่รูปแบบของระบบระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า international system อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดหากเราเชื่อตามที่ constructivism บอกว่าเรามีสังคมและขยายความด้วยสิ่งที่สำนักอังกฤษซึ่งมันมีกลิ่นอายของ constructivism อยู่เนี่ยเรากำลังมีอีกรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบหนึ่งที่เรียกว่าสังคมระหว่างประเทศดำรงอยู่และสังคมพวกนี้มันยึดโยงกันไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าค่านิยมความเชื่อบรรทัดฐานร่วมกันนะครับเอาง่ายๆครับอย่างทุกวันนี้เรามีการยึดหลักอยู่2หลักการก็คือเรื่องหลักอธิปไตยคือรัฐใครรัฐมันอำนาจสูงสุดและคุณก็จะไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันมันเป็นบรรทัดฐานที่คุณยึดถือกันมามันอาจจะแปลรูปมาเป็นกฎหมายก็ได้และกฎหมายมันก็ถือว่าเป็นความคิดแบบหนึ่งที่มันแปลสภาพมาเป็นสถาบันแบบหนึ่งที่ต่างรัฐเนี่ยยึดถือร่วมกันนะครับอันนี้ในโลกปัจจุบันคราวนี้กลับมาที่รัฐไทยนะครับผมอาจจะไม่มีเวลาอธิบายตรงนี้เยอะนะครับยังไงสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ผลได้นะครับนะฮะเรื่องสยามกับสงครามโลกครั้งที่1ขายของนะครับขายของอันนี้มันโหลดฟรีนะครับขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ารัฐไทยมีตัวตนมั้ยอย่าลืมนะฮะว่าก่อนที่เราจะเป็นรัฐสมัยใหม่เนี่ยร.4ท่านคิดเรื่องสยามแบบหนึ่งร.3คิดเรื่องสยามแบบหนึ่งพอพ้นมา2ราชการร.5ท่านคิดแบบหนึ่งพอในยุคที่อาจารย์พีระท่านศึกษาเรื่องจอมพลป.สยามคิดถึงตัวเองแบบหนึ่งละดังนั้นวันนี้อัตลักษณ์ของรัฐเนี่ยมันมีความแตกต่างไปตามกาลเวลารัฐไทยตั้งอยู่ที่เดิมกรุงเทพตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาไม่ไปไหนครับมันยังอยู่ที่เดิมแต่การที่เราจะกำหนดว่าตัวเราเป็นใครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเราไปปฏิสัมพันธ์กับสังคมแบบไหนผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเพื่อให้เห็นว่ารัฐไทยเราเนี่ยมันมีการกำหนดตัวเองอย่างไรซึ่งในงานวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยผมใช้สิ่งที่เรียกว่า national identification คือการระบุตัวตนแห่งชาตินะครับหรือการระบุตัวตนแห่งรัฐแล้วแต่จะแปลซึ่งเป็นงานของริชาร์ดเนตลีโบซึ่งเขาผสมผสานความคิดระหว่าง constructivism กับสำนักอังกฤษเข้าไว้ด้วยกันนะครับท่านยกตัวอย่างง่ายผมพูดเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ก่อนในยุคที่ก่อนเราจะทำบาวริ่งร.1 2 3เนี่ยนะครับรัฐสมัยจารีตที่เราก่อร่างสร้างกรุงเทพขึ้นใหม่ๆเราจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าพ่อในแถบนี้ใช่ไหมฮะเราจะเป็นเจ้าพ่อในแถบนี้ไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินกรุงเทพละถ้าจะมีเสมอด้วยกันเนี่ยเขายกให้ด้านซ้ายขวาของบ้านเราด้านหนึ่งคือพระเจ้าอังวะอีกด้านหนึ่งคือพระเจ้าเวซึ่งกำลังเพิ่งก่อตั้งหลังกรุงเทพได้หมาดๆแต่ที่เหลือเนี่ยมึงด้อยกว่ากูหมดเลยนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับอาจจะต้องมีการแสดงความอ่อนน้อม
นะครับแต่ถือว่าถึงรัฐอังวะนะฮะหรือรัฐเวที่เวียดนามเนี่ยถึงจะมีการแข่งขันกันบางทีก็เปลี่ยนเป็นศัตรูกันบ้างเนี่ยเขาก็ยังนับถือเสมอว่าเนี่ยนี่คือ1ใน3เจ้าพ่อหลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปแต่ขณะเดียวกันตัวตนแบบนี้ที่ตั้งอยู่ที่เดิมเนี่ยในระบบความสัมพันธ์ที่มันใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นในเอเชียเนี่ยมันมีจีนเป็นจุดสุดยอดความสัมพันธ์อยู่ในสังคมระหว่างประเทศที่จินตกรรมร่วมกันว่าไม่ว่าคุณจะใหญ่มาจากไหนในเอเชียคุณมีหน้าที่อย่างนึงคือ3ปีหรือทุกปีเนี่ยหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นดินคุณก็ต้องมีการเอาราชบัณฑาการไปถวายพระเจ้ากรุงจีนที่ปักกิ่งและสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับต่อมาคือว่าถึงฉันจะเป็นเจ้าผู้ใหญ่แถวเนี้ยแถวเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะครับลุ่มแม่น้ำแดงเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับจีนแล้วฉันเป็นเพียงรัฐผู้น้อยที่ต้องถวายความภักดีต่อผู้ใหญ่อันนี้ท่านสามารถไปพิจารณาได้นะครับจากในพระราชพงศาวดารนะครับฉบับของเจ้าพระยาทิพกรวงศ์จะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์ที่ร.1 ร.2 ร.3 ท่านมองจีนเนี่ยท่านจะมองว่านี่คือผู้ใหญ่ที่ผู้น้อยอย่างสยามต้องเคารพนับถือแต่ขณะเดียวกันพม่าและเวมองในลักษณะเสมอกันนะครับและใหญ่กว่ารัฐเพื่อนบ้านอย่างกรณีของเวียงจันทน์กับเขมรแต่พอวันหนึ่งจีนเกิดล่มขึ้นมาไม่ถึงกับล่มหรอกแต่มันเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้โลกทัศน์ชนชั้นนำความคิดเราล่มอย่างรุนแรงเลยก็คือการที่จีนเนี่ยโดนอังกฤษจัดการในสงครามฝิ่นมันทำให้ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้รัฐสยามเนี่ยมองว่าโอ้โหคุณยิ่งใหญ่มายาวนานเนี่ยผมต้องทำตัวยังไงนะครับจนพอวันหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนตัวของตะวันตกเข้ามาในเขตบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์นี่ก็ดีเราเริ่มรู้แล้วว่ามันมีสังคมอีกแบบหนึ่งมันมีบรรทัดฐานอีกแบบหนึ่งที่ต้องปฏิบัติแต่จุดตัดที่ผมเสนอก็คือเรื่องบาวริงแหละทำให้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างชัดเจนจากเดิมที่เราเคยคิดว่าเราเป็นรัฐที่โหยิ่งใหญ่นะเราเป็นเจ้าอธิราชเรามีบรรทัดฐานเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิราชแบบคติศาสนาเลยกำกับไว้เรามีจักรวาลวิทยาเลยพื้นที่ไปตรงไหนก็ไม่รู้ไปถามชาวป่าเอานู่นอาจจะเป็นเขาลูกนั้นหรือพ้นแม่น้ำสายนี้ไปแต่พอชุดความคิดแบบอังกฤษเข้ามาผ่านสนธิสัญญาบาวริงมันมาพร้อมกับวิถีปฏิบัติแบบใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยบาวริงไม่ได้มีแค่เรื่องของสัญญาที่ไม่เป็นธรรมอย่างเดียวนะครับแต่มันมาพร้อมกับคุณค่าบรรทัดฐานบางอย่างที่มันมาพร้อมกับการขยายตัวของสิ่งเรียกว่าสังคมระหว่างประเทศแบบยุโรปวันนี้เราเอาตัวเองเข้าไปสู่ยุโรปแต่เราไม่รู้อะไรกับเขาเลยรัชกาลที่4ท่านยอมรับอย่างเต็มที่เลยว่าวันนี้สยามเป็นเพียงเมืองอนุภาพน้อยท่านสามารถไปพิจารณาคำนี้ได้ในพระราชสารที่ทรงมีถึงกษัตริย์อังกฤษพระราชินีอังกฤษประธานาธิบดีอเมริกานะครับแล้วก็พระเจ้านโปเลียนที่3ของฝรั่งเศสท่านยอมรับเลยว่าวันนี้สยามไม่รู้เรื่องอะไรเลยขอส่งคนที่มีความรู้เรื่อง international law มาหน่อยได้ไหมเราเป็นเพียงเมืองอนุภาพน้อยไม่สามารถเทียบได้กับเมืองผู้มีอำนาจมากอย่างพวกท่านมันเป็นการเปลี่ยนตัวตนแล้วครับว่าวันนี้ความคิดแบบใหม่สังคมแบบใหม่สยามเอาตัวเองเคลื่อนออกจากแบบรัฐจารีตเข้ามาเนี่ยมันกลายมาเป็นสังคมที่ตัวเองเนี่ยมีตัวตนแบบใหม่และตัวตนแบบใหม่ก็ต้องชัดเจนว่าเราต้องการความอยู่รอดเราต้องปรับตัวนะครับขณะเดียวกันพอร.5ตัวตนของเราจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะนำมาสู่ตัวตนแบบรัฐสมัยใหม่ที่เราเปลี่ยนตัวเองจากรัฐจารีตมาสู่แบบรัฐสมัยใหม่ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมพอยกตัวอย่างว่าความคิดในแต่ละสังคมเนี่ยมันไม่เหมือนกันพอความคิดในแต่ละสังคมไม่เหมือนกันมันก็กำหนดตัวตนที่แตกต่างมันก็กำหนดผลประโยชน์ที่แตกต่างทีนี้เสริมนิดนึงผมมีเวลาอีกเท่าไหร่อาจารย์ประมาณพอได้ใช่ไหมฮะอีกนิดนึงนะฮะทีนี้อีกนิดนึงนะครับทิ้งท้ายเลยก่อนที่จะส่งต่อนะครับในวันที่รัชกาลที่4ท่านยอมรับว่าเราเป็นเพียงเมืองอนุภาพน้อยสิ่งที่ผมเชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างความประหลาดใจรอสี่พอเปลี่ยนตัวเองใหม่ปุ๊บในการยอมรับนอร์มบางอย่างของยุโรปยอมรับวิถีปฏิบัติบางอย่างของที่อังกฤษนำมาเนี่ยก็ตัดสายสะดือความสัมพันธ์กับจีนเลยครับและแกบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินหรือขุนนางสยามทำมาก่อนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระทั้งสิ้นนี่คือการเอาตัวตนออกจากแบบเดิมนะฮะมันก็เป็นการกำหนดตัวตนแบบไหนซึ่งมันก็คือเรื่องความคิดนั่นแหละนะครับแต่นั้นในส่วนแรกนะครับผมขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนว่า constructivism คืออะไรนะครับแล้วก็มาช่วยอธิบายอะไรแล้วก็จะขอเข้ามาแตะในส่วนของรัฐไทยนิดหนึ่งก่อนที่จะไปในส่วนครึ่งหลังนะครับขอบพระคุณมากครับ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิวพลมากนะคะที่กรุณาปูพื้นฐานในเรื่องของสรรสร้างนิยมในเชิงทฤษฎีแล้วก็แนวทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านชี้ให้เห็นถึงว่าทฤษฎีหรือว่าแนวทางแบบสรรสร้างนิยมเนี่ยนะคะที่เคยเป็นชายขอบมาก่อนสามารถมาเป็นกระแสหลักในการเรียนในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้และก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทฤษฎีแล้วก็แนวคิดต่างๆทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยท่านชี้ให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไม่เป็นเอกเทศนะคะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันแล้วก็สามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆได้แล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญที่ท่านอาจารย์ศิวพลชี้ให้เห็นให้พวกเราฟังในวันนี้ก็คือเรื่องสรรสร้างนิยมเนี่ยเป็นแนวทางการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่สำคัญที่จะสามารถเติมเต็มความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการระหว่างประเทศของเราได้ซึ่งมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ท่านอาจารย์ศิวพลก็ยกตัวอย่างที่เป็นสากลใช่ไหมคะยกตัวอย่างจากต่างประเทศแล้วก็นำมาสู่ตัวอย่างในบางส่วนเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายต่างประเทศการดำเนินการระหว่างประเทศของไทยในยุคก่อนๆที่เกิดมาเราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวแสดงต่างๆมากมายนะคะแล้วก็มีการใช้ไม่ว่าจะเป็นในระดับระหว่างประเทศรวมไปถึงการคิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทยด้วยตอนนี้ดิฉันขออนุญาตมาถึงท่านวิทยากรคนที่2ของเราท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีวินสุพุทธิกุลที่ท่านจะมาพูดถึงสรรสร้างนิยมศึกษาที่อาจจะเกี่ยวข้องเข้ามาใกล้ชิดใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นนะคะเราลองมาฟังกันดูว่าสรรสร้างนิยมเราจะเข้ามาจัดการกับการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างขอเรียนเชิญอาจารย์ทีวินค่ะครับขอบคุณอาจารย์สิเรมออนนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์พีระด้วยนะครับที่เชิญผมมาร่วมในเวทีแห่งนี้นะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเวทีที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับไม่ค่อยเกิดขึ้นสักเท่าไหร่นะครับต้องขอบคุณอาจารย์ศิวพลด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ได้ปูพื้นให้เราได้เห็น constructivism หรือว่าสรรสร้างนิยมในเชิงคอนเซ็ปต์นะครับได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ลงรายละเอียดได้ดีทีเดียวเลยทำให้เสียเวลาไปไม่ได้พูดในส่วนที่เป็นเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของตัวเองนะครับแต่หวังว่าอาจารย์อาจจะต่อไปได้ในช่วงที่2นะครับทำไมครับต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเนื้อหาของผมที่จะพูดต่อไปนะครับมันจะเชื่อมโยงกับงานของอาจารย์จริงๆแล้วถ้าอาจารย์ได้พูดถึงวิทยานิพนธ์ลงรายละเอียดแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเชื่อมโยงต่อกันนะครับเดี๋ยว PowerPoint นี่ผมมีที่กดไหมครับขอบคุณครับก็คิดว่าจากที่อาจารย์ศิวพลได้กรุณาปูพื้นฐานให้เนี่ยนะครับส่วนที่ผมจะพรีเซนต์ต่อไปเนี่ยครับอาจจะให้ผู้ฟังได้เห็นว่ามันสามารถนำ constructivism มาปรับใช้ในการประยุกต์ดูเหตุการณ์หรือประวัติศาสตร์นะครับในยุคที่สำคัญของสยามหรือประเทศไทยในอดีตเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะครับโดยผมก็งานของผมนี้ต้องพูดก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นงานเฉพาะกิจมากๆเลยเนื่องจากว่าเดิมทีผมก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยซะเท่าไหร่นะครับผมก็จบมาจากญี่ปุ่นนะครับมหาวิทยาลัยวาเซดะแต่เผอิญว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของผมที่มหาวิทยาลัยวาเซดะเนี่ยท่านเป็นคนที่มีความสนใจและมีแพชชั่นอย่างมากเลยนะครับในการศึกษาเรื่อง The League of Nations แล้วท่านก็มีงานเยอะแยะไปหมดเลยท่านชื่อว่าอาจารย์ฮัตสึเอะชิโนฮาระนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ออกมาแล้วก็อาจารย์ซิเรมออนได้กรุณาอ้างถึงในตอนแรกนะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังจะเห็น PowerPoint หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้ผมเห็นนะครับก็ชื่อหนังสือว่า East Asians in the League of Nations นะครับซึ่งบรรณาธิการก็จะเป็นท่านอาจารย์คริสโตเฟอร์ฮิวส์นะครับจาก LSE แล้วก็ท่านอาจารย์ฮัตสึเอะชิโนอาระ
ที่ผมได้พูดถึงนะครับก็เป็นที่ปรึกษาของผมที่วาเซดะท่านก็ได้ชักชวนให้ผมได้ลองทำดูไหมนะครับงาน The League of Nations ในเวลานั้นสยามก็ถือว่าเป็นสมาชิกที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็มีอัตลักษณ์ที่พิเศษมากๆเลยเนื่องจากเป็นชาติเอกราชชาติเล็กนะครับเป็น Small Nation ชาติเดียวในเอเชียที่เข้าไปเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศใหม่นี้ซึ่งองค์การระหว่างประเทศนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนะครับก็เป็นการทดลองเป็นความพยายามของมนุษยชาติที่จะก่อตั้ง International Organization ที่เป็นสากลขึ้นมาโดยให้รัฐต่างๆในโลกที่เป็นรัฐอธิปไตยนะครับเข้าไปเป็นสมาชิกเพื่อที่จะจัดการระเบียบของโลกใช่ไหมครับเพราะนั้นสยามเนี่ยก็เป็นชาติหนึ่งที่มีส่วนร่วมที่สำคัญใน League of Nations เพราะนั้นอาจารย์ชิโนฮาระเขาก็เลยมองว่าโอเคน่าจะมีบทของสยามเนี่ยอยู่ในงานชิ้นนี้ด้วยนะครับก็เลยชวนผมไปทำจริงๆท่านก็บอกว่าขอใครสักคนไปทำให้หน่อยผมก็ว่าเดี๋ยวหาให้แล้วกันนะครับในไทยมีใครที่จะเขียนเรื่องนี้ท้ายที่สุดแล้วผมก็มีเครือข่ายไม่มากนักนะครับก็เลยคิดว่าทำเองดีกว่าก็ถือเป็นการท้าทายตัวเองด้วยนะครับโดยการไปนั่งอยู่ในขอจดหมายเหตุนะครับซึ่งก็โชคดีมากเลยเพราะว่างานชิ้นนี้ทำช่วงปลายปี2019เพราะหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าทำหลังจากนี้คือเข้าขอจดหมายเหตุไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าอาจจะเจอกับสภาพของโควิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเอาไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะผลิตเป็นหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับเป็นชัปเตอร์ในหนังสือเล่มนี้ช่วงต้นปี2020นะครับก่อนที่โควิดจะเข้ามาไม่นานเลยนะครับเมื่อสำรวจดูแล้วนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับสยามกับ League of Nations ก็มีอยู่เหมือนกันนะครับงานชิ้นสำคัญเลยชิ้นหนึ่งก็คือของสเตฟานเฮลนะครับสยาม and the League of Nations นะครับเล่มนี้ก็ถือว่ามีเนื้อหาที่ comprehensive ครบถ้วนมากๆเลยนะครับสเตฟานเฮลก็เรียกว่าใช้เอกสารที่เป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าอาจจะไปหาข้อมูลจากขอจดหมายเหตุเช่นเดียวกันนะครับผมก็ได้อ่านเอกสารหลายๆชิ้นที่สเตฟานเฮลใช้เหมือนกันแต่สเตฟานเฮลเนี่ยก็จะเน้นไปที่บทบาทที่ไทยเราในเวลานั้นแอคทีฟมากๆนะครับก็คือบทบาทในเชิงโลโพลิติกส์นะครับก็คือบทบาทในเชิงเทคนิคในเชิงการเข้าร่วมในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการโมเดิร์นไนซ์ประเทศนะครับอย่างเช่นด้านสาธารณสุขด้านการแพทย์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ตรงนี้ไทยก็รู้สึกว่า League of Nations ให้ประโยชน์กับไทยมากเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาโนว์ฮาวเอาพวกความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยจากองค์การระหว่างประเทศนี้นะครับเข้ามาในการปรับปรุงปฏิรูปประเทศในด้านวัตถุได้ดีนะครับงานอีกชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวข้องเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ชื่อตรงๆว่าเป็นสยาม in the League of Nations นะครับก็คือของท่านอาจารย์ธีระนุชเปี่ยมนะครับตัวตนใหม่ของสยามในโลกานะครับการต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่7ซึ่งก็เป็นช่วงที่พ้องกับไทยเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในLeague of Nations เช่นเดียวกันนะครับคราวนี้งานชิ้นนี้มันเกี่ยวข้องกับConstructivism ยังไงนะครับก็คือถ้าดูงาน2ชิ้นนี้ที่ผมเสนอขึ้นมาเนี่ยครับก็จะไม่ได้เป็นงานที่ engage กับทฤษฎีมากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นงานประวัติศาสตร์ซะส่วนใหญ่จะมีงานของสเตฟานเฮลที่จะมีความชัดเจนอยู่ที่มองว่าไทยเราเนี่ยเข้าไปร่วม League of Nations ในแบบเรียลลิซึมนะครับก็คือคาดหวังผลประโยชน์ต่างๆที่ไทยจะได้มาแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่ปรากฏให้เห็นชัดอยู่ใน League of Nations ก็คือไทยมักจะมีท่าทีเฉื่อยชาแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเข้าไปร่วมในประเด็น High Politics หรือว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการคำนึงถึงสันติภาพโลกการจัดการกับระเบียบโลกหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการที่มีรัฐต่างๆขัดแย้งกันอยู่แล้ว League of Nations อาจจะต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยชาติไหนถูกชาติไหนผิดเราจะมีมาตรการยังไงดีนั่นไทยจะรู้สึกว่าพยายามจะเลี่ยงอย่างมากเลยนะครับตรงนี้เป็นเพราะอะไรนะครับสเตฟานเฮลก็บอกว่ามันคือแนวคิดแบบเรียลลิซึมอีกคำนึงที่อาจจะพ้องมาด้วยก็คือคำว่าไทยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็น small nationเป็นประเทศเล็กก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกนะครับ
แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะสืบหาแล้วก็ค้นคว้าเข้าไปก็คือว่าจริงๆแล้วไทยเนี่ยคิดยังไงนะครับมีเพอร์เซพชันยังไงนะครับกับองค์การระหว่างประเทศใหม่องค์การนี้นะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับคอนสตรัคทิวิซึมด้วยว่าความคิดนะครับของรัฐต่อปรากฏการณ์หรือว่าระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรอันนี้เราก็จะเห็นแผนที่ที่ไทยก็อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างแปลกประหลาดกว่าชาติอื่นในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับเนื่องจากว่าชาติอื่นในยุคนั้นก็เป็น อยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมตะวันตกต่างๆไทยเองก็เรียกว่าเผชิญกับความท้าทายแล้วก็การคุกคามจากชาติตะวันตกอย่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสอยู่เรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมครับที่สำคัญไทยเองก็มีสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมหรือว่า unequal treaty ที่เมื่อกี้อาจารย์ศิวพลก็ได้พูดถึงอยู่สิ่งที่ไทยต้องการอย่างยิ่งเลยแล้วก็สเตฟานเฮลก็เขียนไว้ในหนังสือนะครับก็คือการอยากจะแก้ไขสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมนี้นะครับเพื่อที่จะได้สถานะการเป็นรัฐอธิปไตยที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ความเป็นเอกราชที่สมบูรณ์เพราะว่าการมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือว่า extra territoriality ให้กับคนต่างชาติที่อยู่ในไทยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่สามารถจัดการกับพื้นที่อธิปไตยของตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับซึ่งคิดว่าหลายๆท่านก็คงรับทราบกันดีอยู่ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ไปจนกระทั่งสงครามโลกครั้งที่2นะครับช่วง interwar period เนี่ยนะครับก็จะครอบคลุมนะครับช่วงรัชสมัยรัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็รัชกาลที่6นะครับโทษทีแล้วก็รัชกาลที่7นะครับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยการปฏิวัติ2475ด้วยนะครับก็ตรงกับคศ1932นะครับในเดือนมิถุนายนที่เราก็เปลี่ยนแปลงมาสู่ระบบที่มีรัฐธรรมนูญนะครับเป็นกฎหมายสูงสุดปกครองประเทศอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับการที่ไทยเราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ League of Nations มันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะที่สำคัญอย่างหนึ่งและเปลี่ยนแปลงบทบาทด้วยนะครับแต่ก่อนนะครับการต่างประเทศของไทยเราอาจจะไม่ได้สนใจหรือว่ารู้สึกว่ามีผลประโยชน์กระจายออกไปในที่ต่างๆของโลกหรือว่าต้องสนใจภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับแค่เราจัดการเรื่องเขตแดนของเราการให้ได้มาซึ่งเอกราชที่สมบูรณ์นี่ก็ทำได้ยากอยู่แล้วแต่การเข้าไปร่วมในเวทีพหุภาคีอย่าง League of Nations เนี่ยมันทำให้ไทยเนี่ยต้อง globalize นะครับ its foreign policy นั่นก็คือการจะต้องเข้าไปสนใจนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกเพราะอะไรครับเพราะว่า League of Nations เนี่ยมันต้องการให้สมาชิกเนี่ยแสดงจุดยืนบางอย่างที่สำคัญก็คือต้องให้โหวตใช่ไหมครับให้ลงมติว่าจะทำยังไงดีเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้เกิดสถานการณ์แบบนั้นขึ้นในโลกเกิดความขัดแย้งหรือว่าเกิดการละเมิดเรื่องของระเบียบหรือกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่ไม่ง่ายเลยสำหรับประเทศไทยนะครับจริงๆไทยเราเองนะครับถ้ามองในแง่ของ constructivism เนี่ยจะเห็นว่ามีความไม่มั่นใจในคุณสมบัติของตนเองตั้งแต่ต้นเลยว่าระเบียบใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยครับการที่ไทยเราโอเคเราเป็นรัฐอธิปไตยรัฐหนึ่งไม่ได้อยู่ใต้เจ้าอาณาไม่ได้ถูกปกครองเป็นอาณานิคมนะครับแต่ว่าไทยเราก็ยังรู้สึกไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะได้รับการยอมรับในฐานะรัฐอธิปไตยหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าในการเป็นรัฐหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินใจคนเดียวมันเป็นเรื่องของการยอมรับของประชาคมนานาชาติด้วยประชาคมรัฐนะครับตรงนี้แหละมันเป็นความไม่มั่นใจของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนจะเข้า League of Nations เลยก็คือช่วงที่จะมีการประชุม Paris Peace Conference ขึ้นมาเนี่ยครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยตอนนั้นก็คือนำโดยสมเด็จเจ้าพระยาเทววงศ์วโรปการนะครับก็บอกให้ทูตของไทยในประเทศต่างๆเนี่ยหาข่าวดูนะครับว่าชาติต่างๆเนี่ยเขามองไทยยังไงไทยเราจะสามารถเข้าเป็นสมาชิกของ League of Nations ได้หรือไม่นะครับในเวลานั้นเนี่ยมีความคิดถึงขนาดที่ว่าไทยเราถ้าไม่มีการเลือกตั้ง
ไม่มีระบอบการปกครองที่เชื่อมโยงกับประชาธิปไตยเนี่ยครับอาจจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ League of Nations ก็ได้มีแนวคิดถกเถียงกันอยู่ภายในประเทศนะครับที่เผยออกมาจากการดูโทรเลขนะครับระหว่างทูตของไทยในยุโรปนะครับกับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าบางคนก็บอกว่าไทยเราจะต้องมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกมากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับการมองว่า civilized enough นะครับหรือว่าบางคนก็บอกว่าไทยเราอาจจะต้องจัดการเรื่องปัญหา unequal treaty หรือว่าสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยให้แล้วเสร็จไปก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้า League of Nations ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเลยว่าประเด็นเรื่องสถานะประเด็นเรื่องตัวตนเนี่ยครับกลายเป็นข้อกังวลใหญ่นะครับของไทยในเวลานั้นว่าเหมาะสมที่จะเป็นสมาชิกของลีกหรือไม่นะครับในสายตาของนานาชาตินะครับไทยเราก็มองนะครับว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ไทยนะครับได้ประโยชน์หลายอย่างเลยที่สำคัญก็คือการได้รับการยอมรับในฐานะเป็นรัฐอธิปไตยนะครับอันนี้เป็นประเด็นใหญ่มากนะครับแล้วเผลอๆก็สามารถจะทำให้ไทยแก้สนธิสัญญาไม่เท่าเทียมได้ด้วยเช่นกันนะครับจากการเป็นสมาชิกของลีกแล้วก็จากการอ้างว่ารัฐต่างๆที่เป็นสมาชิกลีกนี้ก็ควรจะปฏิบัติต่อประเทศต่างๆแม้จะเป็นประเทศเล็กอย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างเท่าเทียมแล้วควรจะยกเลิกสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมนี้นะครับอีกอย่างนึงที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือไทยจะได้ความช่วยเหลือต่างๆนะครับได้เทคนิควิธีได้ความรู้ต่างๆนะครับจาก League of Nations ในประเด็น low politics ต่างๆเพื่อที่จะพัฒนาประเทศเพื่อที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่นะครับของผู้คนในประเทศแต่ในขณะเดียวกันนะครับไทยเราก็จะเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ League of Nations ซึ่งผมเขียนตรงนี้ว่ามันคือทางแพร่งของไทยเลยนะครับมันเป็นปัญหานะครับที่อาจจะพิจารณาในเชิงrealist theory ก็ได้นะครับก็คือว่าไทยเราอยากจะจัดการกับผลประโยชน์สำคัญนั่นก็คือการแก้ไขสนธิสัญญาไม่เท่าเทียมใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันการเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในเวทีพหุภาคีแบบนี้มันมีแนวโน้มมากเลยที่ไทยจะไปทำอะไรแล้วก็เกิดความกระทบกระทั่งกับชาติอื่นนะครับโดยเฉพาะยิ่งเมื่อจะต้องแสดงจุดยืนอย่างเช่นถ้ามีชาติใดชาติหนึ่งใช่ไหมครับละเมิดกฎเกณฑ์ขึ้นมาไทยเราก็ไม่อยากที่จะไปยกมือบอกว่าเนี่ยชาตินี้เป็นชาติที่ละเมิดกฎควรจะต้องลงโทษชาตินี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือพยายามเพื่อที่จะรักษาการทูตในแบบที่รักษาความเป็นมิตรนะครับรอบด้านเอาไว้และไม่ต้องการที่จะทำให้ชาติใดๆนี้ขุ่นเคืองไทยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อกังวลที่สำคัญอย่างมากเลยนะครับไทยจะเข้าร่วมในกฎกติกาของ League of Nations ได้ยังไงโดยที่ไม่ไปกระทบกระทั่งชาติอื่นนะครับข้อที่สำคัญอีกด้านนึงก็คือในเชิง IR constructivism เนี่ยผมคิดว่าสามารถตอบได้เหมือนกันมันเป็นผลประโยชน์ในเชิง ontological นะครับหรือว่าผลประโยชน์ในเชิงตัวตนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไทยเรานำมาพิจารณาอย่างมากเลยก็คือเรื่องของ logic of appropriateness นะครับเราจะมีบทบาทที่เหมาะสมยังไงนะครับใน League of Nations นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไทยเราก็มีความกังวลนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับการได้รับการยอมรับในฐานะชาติอธิปไตยเนี่ยเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับไทยเราก็รู้สึกว่าในการเข้าเป็นสมาชิก League of Nations เนี่ยมันมีบทบาทที่นานาชาติเนี่ยคาดหวังจากไทยหลายอย่างเลยนะครับเราจะเป็นชาติสมาชิกที่มีความรับผิดชอบอย่างไร Responsible State นะครับหรือว่าการเป็นชาติที่เรียกว่าโมเดิร์นเนี่ยครับมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างไทยเราก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าความโมเดิร์นเนี่ยมันถูกบรรทัดฐานตะวันตกเนี่ยเป็นคนกำหนดไว้ไอ้ความซีวิไลซ์การพัฒนาประเทศที่เราอยากจะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็คือถูกมาตรฐานตะวันตกนะครับเป็นผู้กะเกณฑ์ไครเทเรียนะครับให้กับประเทศไทยที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือในฐานะ small stateเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคำว่า small state มันอาจจะทำให้ไทยรู้สึกว่าเออเราหลบเลี่ยงบทบาทอะไรต่างๆได้เราไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีศักยภาพชาติต่างๆอาจจะ
เห็นด้วยกับเราในแง่นี้หรือเปล่านะครับแต่จริงๆไม่ใช่เลยเพราะว่า Small State นี่แหละ active ที่สุดเลยนะครับใน League of Nations เพราะอะไรครับเขามองว่าองค์การระหว่างประเทศแล้วก็ระเบียบระหว่างประเทศเนี่ยมันจะช่วยรัฐเล็กๆต่างหากช่วยรัฐเล็กๆจากการถูกชาติใหญ่ๆกระทำใช่ไหมครับเมื่อมีกฎระเบียบขึ้นมาคอยสอดส่องนะครับพฤติกรรมของชาติใหญ่เนี่ยชาติเล็กๆย่อมที่จะได้ประโยชน์ตรงนี้มันทำให้ชาติเล็กๆเนี่ยครับพยายามจะรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็เรียกร้องนะครับให้ League of Nations เนี่ยพยายามรักษากฎระเบียบพยายามเชื่อกดดันชาติใหญ่ๆให้ทำตามกฎระเบียบของ League of Nations ซึ่งชาติใหญ่ๆก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่หรอกนะครับก็ตนเองก็มีศักยภาพของตัวเองที่จะทำอะไรตามอำเภอใจใช่ไหมครับก็ไม่ต้องการที่จะถูกกฎเกณฑ์ของ League เนี่ยเป็นเครื่องขัดขวางนะครับการทำตามผลประโยชน์ของตนอีกอย่างนึงก็คือว่าการเป็นชาติเอเชียนะครับอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยมีจีนกับญี่ปุ่นอยู่ใน League of Nations ใช่ไหมครับแล้วญี่ปุ่นก็เป็นชาติที่เรียกว่าทำตัวแบบเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่งต้องการที่จะสร้างระเบียบมีความแอคทีฟมากในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงระเบียบอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งหลายครั้งมันก็ดึงไทยเข้าไปด้วยในฐานะก็เป็นชาติเอเชียเหมือนกันแต่ไทยเราอย่างที่บอกใช่ไหมครับก็กลัวว่าการเข้าข้างชาติใดชาติหนึ่งเข้าไปเป็นแนวร่วมชาติใดชาติหนึ่งก็อาจจะไปสร้างการกระทบกระทั่งกับชาติอื่นได้เหมือนกันโดยเฉพาะยิ่งชาติตะวันตกที่เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เวลานั้นซึ่งไทยเราอยากจะแก้สนธิสัญญาไม่เท่าเทียมด้วยนะครับคำถามการวิจัยของผมนะครับที่มีอยู่ในงานชิ้นนี้นะครับก็คือว่าจากเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นทางแพร่งมากมายหลายอย่างเนี่ยครับไทยเราจัดการมันยังไงนะครับวิธีจัดการของเราก็ง่ายนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่ามันก็ตอบโจทย์อะไรในปัจจุบันนี้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับนั่นก็คือมีบทบาทให้น้อยที่สุดหลบเลี่ยงเฉื่อยชาในประเด็นว่าด้วย high politics ประเด็นที่ว่าด้วยสันติภาพของโลกประเด็นว่าด้วยความมั่นคงร่วมอะไรเนี่ยครับไทยก็พยายามจะไม่เกี่ยวข้องสักเท่าไหร่ที่สำคัญก็คือใช้แนวทาง stay neutralเป็นกลางครับใช้คำว่าเป็นกลางนี่แหละนะครับเป็นเครื่องป้องกันนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องโหวตหรือว่าไม่ต้องตัดสินใจแล้วก็ไปกระทบกระทั่งกับชาติใดชาติหนึ่งนะครับที่เป็นสมาชิกลีกนะครับวิธีการที่จะแสดงความเป็นกลางอย่างหนึ่งที่ดีที่สุดก็คือการเลี่ยงที่จะไม่โหวตก็คือโหวต abstain นั่นเองใช่ไหมครับก็คือไม่ออกเสียงนั่นเองนะครับมันมีคำถามพ่วงขึ้นมาเหมือนกันนะครับจากการจะเข้าใจท่าทีของสยามในองค์การระหว่างประเทศอันนี้นะครับอย่างเช่นว่า perception ของผู้นำไทยเป็นยังไงในเวลานั้นนะครับต่อองค์การระหว่างประเทศนี้นะครับแล้วก็ purpose ของไทยนะครับมีวัตถุประสงค์เช่นไรแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของ pattern of strategy นะครับหรือว่ามีกลยุทธ์อย่างไรจริงๆบางหัวข้อก็ตอบไปแล้วตรงนี้นะครับที่ว่าก็ใช้วิธีการเฉื่อยชาแล้วก็ใช้วิธีการยืนอยู่ตรงกลางนะครับไม่เข้าข้างฝ่ายใดแม้ว่าจะเกิดข้อขัดแย้งการต่อสู้กันเกิดมีฝ่ายใดละเมิดกฎเกณฑ์ขึ้นมาไทยก็จะขอไม่ตัดสินใจขอไม่ตัดสินว่าใครผิดนะครับอันนี้ก็เป็นท่าทีของไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยมีมาตั้งแต่ตอนต้นเลยด้วยซ้ำนะครับส่วน perception ของไทยต่อ League of Nations เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเรามองจากมุมมองของเรียลลิซึมเนี่ยเราอาจจะได้เห็นภาพด้านเดียวเท่านั้นเองโดยไทยเราจะมีท่าทีที่สเก็ปติกนะครับหรือว่าหวาดระแวงไม่ค่อยเชื่อว่า League of Nations จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้นะครับไม่สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในเชิงอุดมคติได้หรอกนะครับแนวคิดของไทยจะเป็นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าลองมองลงลึกในแง่ของวาทกรรมหรือคำพูดระหว่างนักการทูตระหว่างกระทรวงการต่างประเทศด้วยกันเนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันมีความหวังอยู่ในนั้นเหมือนกันที่มองว่าเฮ้ยนี่มันก็เป็นระเบียบโลกใหม่นะมันคือนวัตกรรมใหม่ทางการทูตของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ League of Nations เนี่ยมันย่อมจะทำให้เราได้ประโยชน์และในขณะเดียวกันโลกก็ได้ประโยชน์ด้วยเหมือนกันจากการมีระเบียบบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับอาจจะเรียกได้ว่าไทยเราก็มีแนวคิดเรียกว่าปนเปกันอยู่นะครับไม่แน่ชัดว่าแบบไหนดี
ไม่แน่ชัดว่าไม่ได้ฟันธงลงไปว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับในประเด็นนี้อีกข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือไทยก็พยายามที่จะรักษาความเป็นมิตรนะครับระหว่างมหาอำนาจความในความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับมหาอำนาจต่างๆนะครับโดยเฉพาะอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นในเวลานั้นด้วยนะครับในเรื่องเนื้อหานะครับผมก็ดูจริงๆแล้วหลายส่วนด้วยกันนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนื่องจากว่างานชิ้นนี้เขาต้องการไม่กี่หน้าเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องตัดทิ้งไปหมดเลยนะครับเหลือในส่วน formative phase นะครับก็คือในช่วงต้นของการเกิดขึ้นของ League of Nations เท่านั้นเองนะครับที่ได้ศึกษาในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ Manchurian Crisis นะครับหรือว่าช่วงที่มีการมีความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็ไทยก็ต้องโหวตในเวลานั้นนะครับเนื้อหาที่ผมมีหลังจากนี้นะครับส่วนใหญ่มันก็จะเป็นประเด็นที่พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าความสนใจหรือความกังวลในเรื่องสถานะในเรื่องตัวตนในเรื่องบทบาทที่เหมาะสมแล้วก็การยอมรับจากนานาชาติชาติอื่นมองไทยว่ายังไงอิมเมจของไทยนะครับต่อชาติอื่นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็ไปศึกษาในแง่ของวาทกรรมต่างๆในช่วงต่างๆมานะครับซึ่งก็เป็นวาทกรรมที่กรมพยาเทววงศ์วโรปการนะครับซึ่งก็คือเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศในเวลานั้นนะครับกับพระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤษฎากรนะครับซึ่งก็คือตัวแทนไทยที่นั่งอยู่ใน UN นะครับได้สื่อสารกันผ่านโทรเลขนะครับหลายส่วนตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าโทรเลขเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมันอาจจะย่นย่อหรือว่าลดทอนค่าใช้จ่ายลงได้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติมาศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดของไทยช่วงนี้นะอาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากมายนะครับเพราะว่าจะมีภาษาอังกฤษอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับในเอกสารในหอจดหมายเหตุนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้จริงๆประเด็นเรื่อง Manchurian Crisis นี่น่าสนใจเดี๋ยวผมอาจจะเล่าให้ฟังในช่วงหลังก็ได้ครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทีวินมากค่ะท่านได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของสรรสร้างนิยมในประเด็นสำคัญของบริบททางประวัติศาสตร์นะคะซึ่งสรรสร้างนิยมเนี่ยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเข้าใจการอธิบายประเด็นเฉพาะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงในเชิงประวัติศาสตร์รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆรวมไปถึงยกตัวอย่างเช่นความสำคัญของเรื่องภาษาใช่ไหมคะภาษาในการทำความเข้าใจระบบระเบียบความสัมพันธ์แล้วก็ตอบประเด็นสำคัญสำคัญในขณะนั้นซึ่งท่านอาจารย์ทีวินได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สำคัญมากเลยค่ะที่ทำให้เราเข้าใจใช่ไหมคะรูปแบบความสำคัญของไทยต่อ The League of Nations รวมไปถึงสถานภาพต่างๆของประเทศไทยในขณะนั้นตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยในระบบโลกในขณะนั้นว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็จัดการกับความสัมพันธ์ของตัวเองกับThe League of Nations ในยุคนั้นยังไงซึ่งเป็นการตั้งคำถามโดยการใช้การอธิบายใช่ไหมคะอธิบายโดยหลักการสรรสร้างนิยมที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในแง่มุมที่ต่างออกไปจากแนวคิดทฤษฎีเดิมๆที่เราเคยศึกษากันมาทีนี้ขอไปถึงท่านวิทยากร อีกท่านหนึ่งของเราในวันนี้ที่จะมาพูดให้ฟังถึงสรรสร้างนิยมศึกษาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทยว่าจะมีความสัมพันธ์มีกรณีศึกษายังไงให้ชี้ให้เห็นเป็นตัวอย่างในการศึกษากับเราบ้างนะคะวันนี้ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระค่ะครับขอบคุณครับก็ทุกท่านครับเขาก็มีวิจัยกันมาส่วนวิจัยของผมรับทุนยังทำไม่เสร็จก็เลยต้องเรามาพูดให้เข้ากับเขาเนี่ยต้องเตรียมใหม่เหมือนกันโอ้ยุ่งเหมือนกันเมื่อคืนกว่าจะได้นอนทีนี้พูดงี้นิดหนึ่งฮะคือเชื่อเหอะเวลาพูดถึงสรรสร้างนิยมเนี่ยนะคือคนในห้องคนฟังทางบ้านบอก
มึงพูดอะไรกันวะ 100% จริงหรือพวกคนในแวดวงผู้กำหนดนโยบายฟังเฮ้ยอะไรมาสั่งส่งอะไรพวกนี้อ่ะผมก็นั่งคิดว่าเราถึงที่สุดแล้วเราจะพูดยังไงดีให้มันสื่อสารกับคนที่ไม่ใช่วิชาการได้ผมก็เลยได้คำตอบผมเอาโค้ดนี้มาผมชอบมากเลยนะโค้ดนี้มาจากใครครับมาจากนักรัฐศาสตร์ชื่อดังคนหนึ่งนะมาธาฟินมอร์มาธาฟินมอร์เป็นใครครับคือเธอเขียนหนังสือที่เอาโค้ดนี้มาเนี่ยนะเขียนตอนปีอะไรอ่ะ1997มั้งผมเพิ่งเข้าป.1 อ่ะ1997นะแกเขียนแต่ภาษาอังกฤษดีนะแต่ผมแปลมาเมื่อคืนคือเขาบอกงี้การเมืองระหว่างประเทศส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการนิยามผลประโยชน์มากกว่าปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติในฐานะนักวิชาการเราต้องใส่ใจแนวทางนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทึกทักเอาเองว่าผลประโยชน์แห่งชาติคืออะไรโอ้ผมว่าแม่งพูดแบบนี้คือครอบคลุมหมดเลยของสรรสร้างนิยมอะใช่ไหมอย่างวันก่อนคนมาถามผมเรื่องเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนมันมีอะไรนะประเด็นอะไรไอ้กันแสกแซงใช่ไหมคนก็มาสัมภาษณ์ผมมาอะไรช่องไหนมาสัมภาษณ์ใช่ไหมก็ถามผมว่าเรื่องอย่างนี้ต้องทำไงผมก็ตอบตามหลักวิชาเลยแล้วคุณนิยามต้องถามว่าผู้กำหนดนโยบายไทยอะนิยามหรือยังว่าภัยคุกคามอยู่ตรงไหนเวลาคุณพูดถึงสหรัฐอเมริกาพูดถึงจีนอ่ะคุณมาถึงก็ต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้ผมถามง่ายนิดเดียวคุณนิยามก่อนยังไอ้การนิยามผลประโยชน์แห่งชาตินี่แหละคือแก่นและหัวใจสำคัญของไอ้สิ่งที่เราพูดกันว่าสรรสร้างนิยมนึกออกไหมฮะคือถามว่าทำไมนี่ถึงบอกว่าต้องนิยามก่อนนะแล้วไอ้คนมองเรายังไงอัตลักษณ์ตัวตนเราสำคัญยังไงคือสักหลายสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งเขาก็มีห้องนี้แหละเขาก็จัดเวทีว่าอะไรนะให้พูดกันเรื่องให้เชิญคนนู้นคนนี้มาพูดกันเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าโอ้ถ้าเราได้รับเลือกตั้งนโยบายต่างประเทศไทยเราต้องมีศักดิ์ศรีเราต้องมีตัวตนเราต้องเป็นที่ยอมรับโอ้พูดเมื่อไหร่แต่ทำไมเวลาไปพูดแบบนี้ในที่วงที่กำหนดนโยบายเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกต้องมีตัวมันตลกอ่ะคือทั้งหมดทั้งมวลครับคือสรรสร้างนิยมเนี่ยง่ายที่สุดเรานิยามผลประโยชน์แห่งชาติเรายังไงมันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องเอาตัวรอดอย่างเดียวโอเคคุณต้องเอาตัวรอดไม่มีใครเถียงหรอกแต่คุณต้องนิยามแล้วพูดออกมาสิโอ้ใช่มั้ยทีนี้ถามว่าในโลกเนี้ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าบรรทัดฐานระหว่างประเทศกฎระหว่างประเทศนอร์มหรืออะไรระหว่างประเทศเนี่ยไอ้หลักการเช่นที่เป็นที่พูดถึงสิทธิมนุษยชนที่พูดถึงในโลกไปเลยอย่างเงี้ยมันก็จะมีคือหลายปีก่อนผมยกตัวอย่างผมชอบมากเลยหลายปีก่อนผมก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราเป็นแบบเราเคยตามแบบ Facebook ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูคอมเมนต์เวลามีประเด็นอะไรใช่ไหมผมก็ชอบพูดง่ายๆคือเกียนคีย์บอร์ดอะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ปิดไปแล้วคือเมื่อก่อนมันมีประเด็นเรื่องโรฮิงญาเข้ามาผมไม่รู้คนจำได้ป่ะนะมันก็จะมีคนไปคอมเมนต์เฮ้ยอย่าไปรับอย่าไปอะไรใช่ไหมมันไม่ตอบโจทย์ผลประโยชน์แห่งชาติของเราคำถามของผมง่ายนิดเดียวเลยอย่างกรณีอย่างนั้นอ่ะผลประโยชน์แห่งชาติของไทยคืออะไรคุณต้องตอบตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าคุณทำตามกติการะหว่างประเทศแล้วเป็นผลประโยชน์แห่งชาติได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันอ่ะใช่ไหมคือหรือหลายๆเรื่องในโลกอ่ะผมถามเลยเวลาคนบอกว่าโอ้เรื่องกติการะหว่างประเทศมันไม่สำคัญในการเมืองโลกหรอกมันอย่างงู้นอย่างนี้เคยมีประเทศไหนในโลกบ้างไหมในยุคหลัง2000ปี2000เป็นต้นมาเวลาเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเขาบอกว่าไอ้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องไม่เคยมีประเทศไหนพูดแบบนี้เลยนึกออกไหมทุกประเทศจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่การละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่มันเป็นสิทธิมนุษยชนอีกรูปแบบนึงอ่ะเห็นไหมคือกระทั่งบางประเทศที่มีประเด็นอื้อฉาวที่ว่าไปกักคุมคนละเมิดสิทธิมนุษยชนในแล้วก็ไปกักคุมคนเข้าดินแดนบางส่วนอย่างเงี้ยเขาก็ยังไม่บอกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยเพราะว่าลึกๆเขารู้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยมันไม่สอดคล้องตามปัจจัยหรือทำนองคลองธรรมของมาตรฐานในโลกไอ้เหล่านี้
คือสิ่งที่เราพูดถึงกันเนี่ยครับคือเราเรียกมันว่าสรรสร้างนิยมทั้งนั้นทีนี้จริงๆท่านอาจารย์เสียพลท่านพูดไปเยอะแล้วนะผมก็ไปเร็วๆก็แล้วกันคือจริงๆการวิจัยแบบสรรสร้างนิยมมันก็จะมีปัญหาคือใช่ไหมเมื่อกี้ผมพูดว่าคนนักวิชาการมาท่าฟินมอร์แกเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ปี1997ผม1ขวบผ่านมาเกือบ20ปีผมก็ยังนั่งอ่านอยู่เลยดูแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ในไทยเนี่ยมันกระโดดได้ช้ากว่าที่อื่นไหมครับทีนี้ถ้าจะพูดถึงการวิจัยแบบสรรสร้างนิยมถ้าเราลองฟังดูตั้งแต่ท่านอาจารย์สิพลท่านอาจารย์ทีวินจนมาถึงผมเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างนึงคือมันกลับไปหาอดีตหมดเลยใช่ไหมมันกลับไปหาอดีตหมดเลยซึ่งการกลับไปหาอดีตเพื่อมาพูดว่าปัจจัยทางความคิดปัจจัยเรื่องบรรทัดฐานปัจจัยสถานมันมากำหนดแนวคิดวิธีการของนักผู้กำหนดนโยบายทั้งหลายเนี่ยมันสำคัญไงเพราะเราต้องกลับไปหาอดีตทำไมต้องกลับไปหาอดีตในทางวิจัยมันง่ายนิดเดียวข้อมูลมันเยอะข้อมูลเยอะอย่างผมถามตอนนี้อ้าวทำไมรัสเซียบุกยูเครนทำไมรัสเซียบุกยูเครนเราอะวงนอกเราว่าคาดเดากันว่าหนึ่งสองสามสี่เขาแถลงมาอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้เราก็ใช่ไหมไม่แน่อีก30ปีถัดมาเราไปค้นข้อมูลอาร์คีฟในรัสเซียพูดถึงแกอาจจะคิดอีกอย่างอะไรแบบตื่นขึ้นมาแล้วง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือนี่คือเหตุผลว่าทำไมสรรสร้างนิยมมันถึงต้องกลับไปดูอดีตแม้ถ้าเราลองดูปกในงานของผมเนี่ยในงานที่ผมเอามานำเสนอเนี่ยถ้าเนี่ยในสไลด์ในอะไรเนี่ยครับจะเห็นใช่ไหมสี่งานเนี่ยงานสำคัญมากเลยแล้วพูดถึงอดีตทั้งสิ้นเลยอย่างยกตัวอย่างงานชิ้นหนึ่งที่ขึ้นเนี่ยครับพูดถึงนิวเคลียร์แทบูทำไมเนี่ยก่อนหน้านี้เอาง่ายๆก่อนหน้านี้นะสักปีที่แล้วมั้งมีรุ่นน้องคนหนึ่งมาถามผมบอกแกไปเที่ยวเบลเยียมไหมครับบอกพี่ชิบหายแล้วว่าไอ้ปุตติแม่งยิงนิวเคลียร์ใส่ยุโรปเปล่าผมบอกเฮ้ยไปเที่ยวเหอะไม่ต้องกลัวไม่ใช่หรอกถามว่าผมรู้ได้ไงไม่ใช่ก็เพราะมันมีนอร์มบางอย่างมันมีกติกาบางมีชุดความเชื่อบางอย่างแม็กซึ่งเป็นชุดความเชื่อที่กระทั่งมหาอำนาจต้องยอมทำตามไอ้นอร์มที่ว่าคืออะไรนอร์มที่ว่าคือการที่คุณเลี่ยงที่จะไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์และความคิดแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่การทิ้งระเบิดปรมาณูในญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีนู่นเกิดขึ้นมาจนก็โอเคเราจะพยายามไม่ใช้มันผมถึงมั่นใจเนี่ยดูเดี๋ยวรัสเซียตอนนี้ก็ผ่านมาปีแล้วยังไม่ได้อะไรเลยทำไมคุณไม่ใช้นิวเคลียร์คำตอบถ้าคอนสตรัคติวิสต์หรือว่าสรรสร้างนิยมจะตอบก็ตอบง่ายนิดเดียวก็บอกก็มันมีไอสิ่งที่เรียกว่าแทบูหรือกติกาที่แม่เขาใช้อยู่มันไม่เป็นกติกาแบบเป็นกฎเป็นอะไรหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกว่าถ้าใช้ไปมึงโดนด่าแน่โดนลุมด่าลุมกินโต๊ะโดนนู่นโดนนี่แน่นอนไอนี่แค่อย่างเดียวเองนะยังไม่นับว่าการสำนักสรรสร้างนิยมเวลาเขาย้อนกลับไปดูว่าการกติกาหรือนอร์มหรือบรรทัดฐานว่าด้วยการใช้กำลังมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วคุณอย่างเช่นอาบยกตัวอย่างรัสเซียบุกยูเครนโดนด่าโดนอะไรจิ๋บหายเลยถ้าทำแบบนี้เมื่อ100ปีที่แล้วอะเรื่องปกติถามว่าทำไมปัจจุบันเรามาด่ากันก็เพราะว่านอร์มกติกามันเปลี่ยนไปแล้วไงมึงทำงี้มึงโดนด่า 100% จะมาอ้างเซลฟ์ดีฟองโดนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวแต่ถ้า100ปีที่แล้วเรื่องปกติเลยเนี่ยครับคือเหล่าเนี้ยสรรสร้างนิยมทั้งนั้นน่ะแต่เวลาคนพูดกันอย่างสมมุติผมเวลาผมไปอธิบายให้คนที่อยู่นอกวงฟังมันไม่ใช่พระเอกในการ์ตูนที่ต้องมาประกาศว่าเอ้ยกูใช้ท่านี้เว้ยใช่มั้ยมันไม่ต้องอย่างนั้นนี่เราก็พูดตรงๆว่าแบบอ๋อเนี่ยผมว่าซิมพลิฟายมาง่ายๆว่าเนี่ยมันต้องอย่างงู้นอย่างงี้ใช่มั้ยอันทีนี้เรามาดูเรื่องปัจจัยสถานกับสรรสร้างนิยมเมื่อกี้ท่านอาจารย์เสียพลและอาจารย์ทีวินท่านแตะเรื่องอะไร logic of consequence logic of appropriateness ขึ้นมาแล้วใช่ไหมในการพูดถึง norms ปัจจัยสถานหรือบรรทัดฐานระหว่างประเทศขึ้นมาแล้วไอ้งานวิจัยในสรรสร้างนิยมที่ทำได้รูปแบบหนึ่งครับก็คือว่า
หรือบทวิเคราะห์ก็ได้นะเราก็ไปดูว่าเวลาตัวแสดงทำตามกติการะหว่างประเทศแบบหนึ่งทำเพราะว่ากลัวโดนด่าหรือทำเพราะว่ามันเหมาะสมมันเห็นควรเราไปดูแบบนี้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่ว่าเวลาเราไปวิเคราะห์เวลาเราวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ในโลกเกิดขึ้นอย่างไรรัฐตัวแสดงทำตามตัวนั้นทำตามกติกาอย่างใดก็ตามในโลกเนี้ยไม่ว่าจะทำด้วยเพราะว่ากลัวโดนด่าไม่ว่าจะทำเพราะว่าเห็นว่ามันถูกต้องเหมาะสมนัยยะพื้นฐานสำคัญที่สุดก็คือว่า norms หรือกติการะหว่างประเทศมัน matter ไงมันสำคัญไงทุกวันนี้สำคัญถึงขนาดว่ามหาอำนาจบางอันก็ยังต้องยอมเลยนะใช่ไหมมันมีหลายอันมากในโลกที่มหาอำนาจยอมนะคุณอาจบางคนอาจจะไม่รู้เช่นอาวุธเคมีคุณรู้ป่ะกันเขาเลี่ยงที่จะไม่ใช้อาวุธเคมีมานานมากแล้วอะแล้วเขามีโปรแกรมที่ให้ลดอาวุธไม่ใช่อาวุธนิวเคลียร์ลดอาวุธเคมีลดจนแทบจะเหลือ 0% แล้วในโลกเนี้ยเออคนก็จะบอกเฮ้ยจริงเหรอมีเรื่องแบบนี้จริงเนี่ยเรื่องจริงไปดูข้อมูลได้เลยเขาอยู่บนเว็บนะถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้มันก็ตีความได้หลายแบบแต่ในแง่นึงคือเพราะการใช้อาวุธเคมีเนี่ยเวลาฆ่าคนแม้กระทั่งบน battlefield ในพื้นที่ที่เป็นการรบเนี่ยมันทารุณมากตัวแสดงทุกคนแทบจะเห็นพ้องต้องกันหมดว่าโอ้กูไม่เอาไม่ทำแบบนี้กับข้าศึกใช่ไหมกระทั่งฮิตเลอร์ก็ยังไม่ใช้เลยแต่ฮิตเลอร์ต้อง exception นะคือมันดันไปใช้กับยิวไงใช่ไหมแต่ on battlefield ไม่ใช้อ่ะเออทีนี้กลับมาสู่เรื่องไทยบ้างเมื่อกี้ทุกท่านเขาพูดเรื่องไทยอาจารย์ทีวินท่านพูดเรื่อง The League of Nations ใช่ไหมฮะผมก็ขอพูดซึ่งผมเพิ่งไปค้นมาเมื่อสัปดาห์ก่อนคือไทยกับการเข้าสัญญาระหว่างประเทศสมัยร.7คุณก็อาจจะงงว่าเออไทยมันเข้าสัญญาด้วยหรือวะบอกว่ามีเข้ากับเขาเยอะเลยอะช่วงนั้นหลายคนเวลามองจากมุมนอกไม่ได้ไปดูข้อมูลก็จะบอกว่าเราก็ตามเราก็กลัวตกขบวนมั้งเราเข้าไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมข้อดีของการกลับไปย้อนดูอดีตคืออย่างที่ผมบอกข้อมูลมันเยอะใช่ไหมผมก็ไปพาไปดู3อันสั้นๆนะคืออันแรกคือคล้ายๆกับอนุสัญญาว่าด้วยการไปควบคุมการค้าอาวุธไอ้อนุสัญญาเนี้ยโอ้นานมากปีเท่าไหร่มันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพูดง่ายคือถ้าคุณซื้ออาวุธหรือมีประเทศที่ขายอาวุธคุณต้องดีแคลร์พับลิคลี่ดีแคลร์ต้องเปิดเผยใช่ไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคืออนุสัญญาเจนีวาปี1929คือพูดง่ายๆก็คือไปแก้ไขอนุสัญญาเจนีวาเดิมคือ เวลาคุณจับใครได้ในการศึกนะจับนู้นจับคนนี้ได้สมมติคุณจับนายร้อยได้นะในช่วงสงครามคุณจับท่านเฉลยที่เป็นนายร้อยได้คุณต้องจ่ายเงินเดือนเขาด้วยนะเว้ยเออไออนุสัญญานี่ก็พูดเรื่องนั้นใช่ไหมอนุสัญญาที่สามเนี่ยเป็นอนุสัญญาที่โด่งดังมากคืออนุสัญไม่ใช่อนุสัญญาเป็นส่วนนิสัญญาที่ด่วงดังมากคือส่วนนิสัญญาที่ว่าด้วยการที่แต่ละรัฐจะประกาศว่าการใช้สงครามเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายไอ้ทุกวันนี้ที่เรารู้สึกว่าไอ้การใช้สงครามเป็นเรื่องใหญ่ก็มันจุดเริ่มต้นก็คือมาจากไอ้อันนี้ครับไอ้ที่เราเรียกง่ายๆว่าเคลล็อกบรีองแพ็กปีคศ1928แล้วไทยเป็นประเทศแรกๆที่ไปจอยกับเขาด้วยนะภายในประเทศแรกๆที่จอยเขาอ่ะเรามาดูทีละอันทีนี้มันก็พรีเซนต์มันจะยุ่งใช่ไหมผมก็เลยโค้ดมาแม่ทีละอันเลยแหมเสียดายคอลีกไม่อยู่ละคืออันนี้คือแดกคือสมัยก่อนเวลาจะเข้าทริตตี้อะไรกันก็ตามครับในหลวงรัชกาลที่7ท่านก็จะเขียนข้างๆว่าลองไปถามกรมพระนครสวรรค์สิว่าท่านว่าอย่างไรเรามาดูนี้ครับท่านเห็นงี้กรมพระนครสวรรค์ท่านบอกนะประเทศที่เราได้เคยสั่งซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มาแล้วเป็นความสะดวกนั้นคืออังกฤษอเมริกาสหปาลีรัฐอเมริกาญี่ปุ่นดันมาร์กสวีเดนเหล่านี้สังเกตตามรายงานที่ได้มาดูเหมือนเขาจะเชิญให้สัตยาบันแก่สัญญานี้ถ้าคิดอีกทางหนึ่งว่าการที่เราเซ็นสัญญานี้จักได้ผลงานไปในทาง
แสดงอัธยาปราศัยใฝ่ใจต่อสันติภาพในโลกสันนิวาสแล้วก็ดูเป็นการควรที่จะเซ็นสัญญานี้เห็นไหมคือความจริงเซ็นสัญญาเนี่ยเสียเปรียบนะคือคุณเซ็นปุ๊บความลับทางการทหารคุณหายหมดอ่ะคุณซื้อของจากประเทศเหล่านี้คุณต้องดีแคลร์หมดอ่ะซื้อเรือดำน้ำก็ต้องบอกเห็นไหมซื้ออะไรซื้ออาวุธซื้อปืนบอกหมดจริงๆข้อความยาวมากที่เป็นความเห็นของกรมพระนครสวรรค์ยาวมากแต่ผมขอตัดมาแค่นี้เพื่อให้เห็นใจความสำคัญว่าเวลาเราทำงานวิจัยแบบสรรสร้างนิยมเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าคุณกลับไปอดีตเมื่อเจออย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่ไงทำไปเพราะว่าใฝ่ใจต่อสันติภาพในโลกสันนิวาสผมอ่านผมพูดตรงผมไม่รู้เลยแปลว่าอะไรแบบสันติภาพในโลกสันนิวาสแต่เอาเป็นว่าพอเข้าใจไอเดียมันใช่ไหมอันทีนี้อันที่สองมั้งอนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการจับเฉลยศึกในปี1929ใช่ไหมก็คล้ายๆกันแบบมาร์เก็ตคือร.7ท่านก็ถามว่ากรมพระนครสวรรค์ท่านคิดไงท่านก็ตอบมาเงี้ยข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอารยธรรมความจริงเป็นปัญหาอารยธรรมด้วยนะแม้ความจริงจะมีอยู่ว่ากฎธรรมเนียมและสัญญามีบังคับมากขึ้นเพียงใดความลำบากในการควบคุมเจริญศึกและบุคคลดังกล่าวก็ยิ่งมากขึ้นเพียงนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าประเทศเราจะยอมล้าหลังในอารยธรรมอันนานาชาติจะสำแดงให้ปรากฏในคราวนี้ก็หาได้ไม่แปลว่าอะไรแปลว่าคือพูดภาษาบ้านๆนะเวลาคุณเซ็นสัญญาอนุสัญญาเจนีวาเนี่ยนะมันพูดตรงๆในช่วงนั้นมันเสียเปรียบทำไมถึงเสียเปรียบคือแทนที่คุณจับเฉลยมาคุณทรมานเอาความลับเหรอทำไม่ได้ทำไม่ได้อะคำถามคือแล้วทำไมรัฐมันถึงยอมเข้ากับสัญญาพวกนี้โดยเพราะสยามรัฐกระดจิ๋วกรมพระนครสวรรค์ก็ให้เหตุผลว่าหรือจะยอมล่าหลังเหรอนะรู้จริงๆข้อความยาวกว่านี้มากนะคือท่านบอกว่าท่านเราเซ็นเสียเปรียบ1 2 3 4แต่สุดท้ายมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เห็นว่าเราอารยะแล้วก็ต้องทำเห็นไหมไอ้นี่ไม่ใช่ constructivism หรอไม่ใช่สรรสร้างนิยมเหรอแต่ถามว่ากว่าที่จะรู้เรื่องนี้นี่ก็ผ่านมาเกือบกี่ปีครับเกือบร้อยปีของเก่ามันปรากฏเราก็จะเห็นว่าเขาคุยอะไรกันข้างในฉะนั้นเวลาให้ดูอันนึงอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันคือเคนล็อกบริองแพ็ก1928คือการประกาศว่าการใช้สงครามเนี่ยเป็นเรื่องผิดกฎหมายในแม้กระทั่งในกติการะหว่างประเทศเนี่ยนะลองดูที่พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ท่านพูดนะแม้หนังสือสัญญานี้จะไม่เป็นไปทางตัดการสงครามมิให้เกิดขึ้นได้เสียทีเดียวการที่นานาชาติได้ปฏิญาณตนต่อการเปิดเผยตามข้อความในสัญญาเช่นนี้อาจเป็นทางยับยั้งมิให้ชาติต่างๆสมัครทำการสงครามได้บ้างและจะเป็นทางให้พยายามคิดหาหนทางตกลงปณีประนอมกันยิ่งขึ้นข้าพเจ้าและนายสตีเฟนวกอันนี้ที่ปรึกษาที่ปรึกษาฝรั่งเห็นพร้อมกันว่าเป็นการสมควรและงดงามแก่รัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะรีบเข้าเป็นภาคีแห่งสัญญานี้สัญญาที่บอกว่าการใช้สงครามเรื่องผิดกฎหมายเราเข้ากับเขาอะเป็นประเทศแรกๆไม่ใช่ชุดแรกนะเป็นประเทศกลุ่มแรกๆกันเอาถามว่าไอ้นี่เป็นหัวข้อวิจัยได้ไหมก็ตอนแรกไม่คิดตอนนี้เดี๋ยวจะไปทำวิจัยแล้วเหมือนกันพอไปค้นมาเล่นๆผมเพื่อให้มาสอดคล้องกับเขาอะแต่เห็นไหมมันไม่ได้เหตุผลว่าเราต้องเอาตัวรอดเราต้องอะไรอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะเหมาะสมสงครามไม่ใช่เรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องที่ถูกที่ควรใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จะเห็นว่า norms มันค่อนข้าง matter ใช่ไหมปัจจัยระหว่างประเทศมันสำคัญมากในการที่เวลาพูดถึงการต่างประเทศแม้กระทั่งที่กำลังจะมีรัฐบาลใหม่เ
ขาก็เริ่มบอกแล้วว่าเขาอยากได้อะไรใช่ไหมแบบอยากจะได้ตัวตนเราใหม่เราต้องอย่างนี้กับเรื่องเมียนมาเราต้องอย่างนี้เราจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องพูดได้บ้างเราจะต้องเป็นเวทีที่เป็นที่ยอมรับได้บ้างเนี่ยของเราเนี่ยมันย้อนกลับมาที่สรรสร้างนิยมแทบทั้งสิ้นเลยแต่ว่าในยุคปัจจุบันเป็นไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีแต่เมื่อกี้คืออดีตโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์พีระนะคะท่านอาจารย์พีระได้กล่าวเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสรรสร้างนิยมเนี่ยเราต้องหันกลับไปดูความสำคัญของประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะที่ในกรณีศึกษาที่ท่านอาจารย์พีระพูดถึงเนี่ยในกรณีที่ไทยเนี่ยเข้าร่วมกับสนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยชี้ให้เห็นคำตอบใหม่ๆใช่ไหมคะในของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งการที่ไทยเข้าร่วมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยก็เป็นผลผลิตจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้นแล้วก็อาจารย์พิลาก็ยังชี้ให้เห็นอีกด้วยนะคะว่าบรรทัดฐานกฎกติกาสากลต่างๆเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยในการที่ประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยจะดำเนินนโยบายต่างประเทศในช่วงเวลานั้นๆตอนนี้ขอกลับมาถึงช่วงที่2ของการเสวนาดีเลกทอล์กในวันนี้นะคะขอกลับมาที่ท่านอาจารย์ศิวพลที่ท่านได้กล่าว เบื้องต้นเรื่องคอนเซปต์ของสรรสร้างนิยมไปเบื้องต้นแล้วก็แตะไว้อินโทรให้เราสั้นๆเกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเทศไทยในช่วงที่สองนี้ดิฉันจะขออนุญาตให้แต่ละท่านขยายความเรื่องที่ท่านได้เตรียมมาสักเล็กน้อยเวลาของเราอาจจะมีไม่มากนักอาจจะขอให้เริ่มที่ท่านอาจารย์ศิวพลกล่าวถึงกรณีศึกษาที่ท่านได้เกริ่นนำให้เราฟังในช่วงแรกไปแล้วสักประมาณสัก5นาทีค่ะตกลง5นาทีนะอาจารย์นะครับครับขอบคุณครับเมื่อกี้ขอเติมที่อาจารย์พีระพูดนิดนึงนะครับสนใจคำว่าโลกสันนิวาสมากคำนี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยเจอในพระราชพงศาวดารที่กรมพระยาดำรงท่านเขียนนะครับซึ่งน่าจะเป็นฉบับสุดท้ายในกรุงรัตนโกสินทร์ละผมเข้าใจว่านะมันเป็น globalization ผมคิดว่าน่าจะเป็น globalization เพราะดูจากบริบทที่เจ้าฟ้าบริพัตรท่านพูดใช่ไหมฮะแล้วก็รวมถึงกรมพระยาดำรงเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคำศัพท์คำนี้นะครับทีนี้กลับมาที่งานวิจัยผมนะครับผมจะย้อนกลับไปอดีตกว่าที่อาจารย์ทีวินท่านพูดอีกนะครับเนื่องจากว่างานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยผมอยู่กับพูดง่ายๆว่าผมทำงานคนตายก็คือการศึกษาเกี่ยวกับเอกสารนะครับในหอจดหมายเหตุนะครับแล้วก็ได้เจออาจารย์ทีวินท่านด้วยเพียงแต่ช่วงเวลาที่ผมทำเนี่ยเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดสันนิบาตชาติมันคือช่วงสงครามทีนี้เมื่อเรามอง constructivism นะครับไม่ว่าจะเป็นการมองได้แง่ของการกำหนดตัวตนก็ดีหรือเป็นการมองในเรื่องการให้ความหมายเนี่ยผมได้ประเด็นมาหลังจากที่ฟังวิทยากรทั้งสองท่านอย่างแรกเลยเนี่ยผมย้อนกลับไปสิ่งที่อาจารย์พีระท่านพูดก่อนก็คือเรื่องสงครามอาจารย์พีระท่านศึกษาเรื่องสงครามในยุครัชกาลที่7เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแม้แต่คำว่าสงครามเองเนี่ยยุคก่อนหน้านั้นไม่เกิน100 ปีเนี่ยความหมายมันก็ไม่เคยเหมือนกันโดยเฉพาะในบริบทของสยามสมัยจารีตกับบริบทของสยามสมัยใหม่นะครับคุณลองกลับไปดูในยุคราชการที่1นะฮะที่มีตั้งแต่รบพม่าท่าดินแดงสงครามก้าวทัพปราบนั่นปราบนี่ตีทวายใดๆก็แล้วแต่เนี่ยรวมมาถึงศึกจารีตสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นศึกสุดท้ายจริงๆค่ะคือศึกเชียงตุงศึกก็ดีสงครามก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คือเกียรติยศแห่งรัฐมันไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายใดทั้งสิ้นธรรมเนียมการสงครามก็ไม่ได้มีการเขียนไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับอาจจะมีการทำลายฝ่ายตรงข้ามอ่ะลบกันตอนไหนมันก็จะมีกติกาของมันที่มันไม่มีการบันทึกเป็นละอักษรนะครับแต่คราวนี้พอหมดศึกเชียงตุงโลกก็เปลี่ยนไปบรรทัดฐานความคิดของคนในสังคมนะครับสยามเคลื่อนตัวเองเข้าสู่สังคมแบบใหม่มาเนี่ยวิธีคิดแบบเดิมกับวิธีคิดแบบเก่ามันก็ซ้อนกันอยู่ล่อสีเนี่ยถ้าเกิดท่านกลับไปดูในยุคสมัยท่านเนี่ยจะพบเลยว่ามันไม่ได้มีวิธีคิดเรื่องสงครามละมีเหมือนกันฮะท่านรู้สึกว่ามันเป็นศึกที่โยงมาจากยุคพี่ชายท่านส่งไปหน่อยปะส่งไปตีหน่อยแล้วกันนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็อาจจะเชื่อว่ารักษามานะเกียรติยศแห่งพระเจ้าแผ่นดินแต่ท่านคิดดูนะครับกรุงเทพอยู่ตรงนี้เชียงตุงอยู่นู่นอะเลยเชียงรายไปอีกอะลบไปถึงปุ๊บไปมาเกิดคำถามว่าลบทำไมวะนะครับสุดท้ายท่านก็บอกอ่ะกลับกรุงเทพเสียเวลานะครับแล้วก็ไม่เห็นว่าการศึกสงครามเป็นประโยชน์อะไรติดอันนี้ความคิดแบบนี้มันก็ยาวๆมาเรื่อยๆ
การสงครามในสมัยยุคร .5 ร .6 เนี่ยเราก็ไม่ได้ลบนอกประเทศมาเลยนะครับถ้านับจากศึกเชียงตุงนอกจากเราใช้กองทัพสมัยใหม่ในการปราบปรามความเคลื่อนไหวในยุคที่เรามีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางสงครามในยุคนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างที่แคลล็อกบีอองบอกไว้แต่มันกลับเป็นสิ่งที่เฮ้ยคุณทำได้นะแต่เวลาคุณจะทำสงครามหรือคุณจะฆ่ากันเนี่ยขอให้คุณฆ่ากันอย่างมีกติกาแล้วกันนะครับสิ่งที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สำคัญก็คือการเกิดการประชุมสันติภาพที่กรุงเฮก2ครั้งซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นครั้งที่สยามเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการลงนามในสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการทำสงครามมันคือแบบแผนการสงครามสมัยใหม่ที่สยามไม่รู้จักมันมาก่อนแต่เราต้องทำยังไงก็ตามที่ทำตามมาตรฐานหรือกติกาและสถาบันที่ทั่วประเทศทั่วโลกยอมรับร่วมกันและไอ้ประเทศที่ยอมรับร่วมกันได้เนี่ยคุณก็ต้องผ่านสังคมที่เรียกว่าคุณเป็นประเทศที่ซีวิลไลซ์แล้วนะครับซีวิลไลซ์เติม ED แล้วอะเพียงแต่ว่าวันนั้นบ้านเรามันยังไม่ถึงกับเป็นซีวิลไลซ์แต่ว่ามันเกือบๆละมันมีสถานะเกือบๆละนะครับและตรงนี้แหละครับที่ผมมองว่าพูดอย่างสั้นๆนะฮะการที่เราเอาตัวเองเข้าไปเซ็นในกติกากฎหมายดังกล่าวเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยในการที่เรามีการดำเนินความสัมพันธ์ในการเซ็นเนี่ยเรากลายมาเป็น signatory state หรือรัฐผู้ลงนามซึ่งมีส่วนรับผิดรับชอบเกี่ยวกับกติกาที่ทั่วโลกยอมรับร่วมกันดังนั้นจากนั้นเป็นต้นมาเมื่อเกิดสงครามระหว่างประเทศใดๆก็แล้วแต่เราเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับสงครามวันนี้สเปนกับอเมริกาลบกันญี่ปุ่นกับรัสเซียลบกันเราก็จำเป็นต้องประกาศความเป็นกลางนี่คือถือว่ามันเป็นเวสใหม่ของสยามในยุคนั้นนะครับยุคแรกๆเนี่ยชนชั้นนำสยามอาจจะงงๆว่ากูต้องทำอะไรวะนะฮะแต่มันเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาที่จะเอาตัวเองเข้าสู่กติกาแบบนี้ได้นะครับดังนั้นถ้าเกิดไปดูในการประกาศความเป็นกลางเนี่ยฉบับแรกที่มีการออกยังเป็นทางการของบ้านเราก็คือการประกาศความเป็นกลางในสงครามรัสเซียญี่ปุ่นในปี1945นะครับซึ่งเราก็ต้องอาศัยแบบอย่างในการประกาศสงครามของอังกฤษคราวนี้มาถึงในสงครามโลกครั้งที่1ในงานเนี้ยผมมีความรู้สึกว่าตั้งแต่วันแรกที่รับโจทย์หรือว่าความสนใจส่วนตัวเนี่ยมันเกิดจากบทความชิ้นเล็กๆของผมในวิชาที่ผมเรียนระดับปริญญาเอกแล้วจะทํายังไงดีกับมันดีรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็น่าจะมีคนศึกษาแบบพลุนพอสมควรนะเอาข้อจริงแล้วพอมาศึกษาว่าด้วยสยามกับสงครามที่หนึ่งงานน้อยมากและยังไม่พอนะครับมันเป็นงานเชิงประวัติศาสตร์ที่ไล่เลียงเหตุการณ์ดังนั้น constructivism หรือไม่ว่าคุณจะเปิดการศึกษาอดีตด้วยทฤษฎีเนี่ยมันจะทำให้เกิดพื้นที่ใหม่ๆเกิดคำตอบใหม่ๆเกิดคำอธิบายที่แตกต่างไปจากเดิมในงานชิ้นนี้เหมือนกันผมก็อาศัย constructivism เนี่ยมาอธิบายบทบาทของสยามว่าเอาข้อจริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราร่ำเรียนกันมาตั้งแต่เด็กว่าการที่เราเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งณเวลานั้นทั้งที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเอาง่ายๆฮะไม่มีกระสุนสักเม็ดมาตกแถวแม่น้ำเจ้าพระยาเรือรบเยอรมนีไม่มาถึงปากตรงนี้แน่นอนนะครับหรืออังกฤษก็ไม่ได้เคยเรียกร้องให้สยามเข้าร่วมสงครามเลยแต่ทำไมความเป็นกลางตลอด3ปีที่เราโอ้โหดำรงรักษาความไม่ยุ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแน่นะรัฐขนาดเล็กก็ดีหรือเราไม่มีพลังอำนาจทางการทหารก็ดีทำไมเราถึงกล้าเปลี่ยนตัดสินใจนโยบายต่างประเทศในการเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนผมน่าจะถือว่านี่คือนโยบายต่างประเทศไทยยุคแรกนะครับที่มีการฝักใฝ่ฝ่ายใดอย่างชัดเจนและจากนั้นก็เป็นมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้คำอธิบายเดิมมันจะบอกว่าการที่เราเข้าร่วมครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์นะเราหวังว่าการเข้าร่วมครั้งนั้นเนี่ยจะแก้ไขสัญญาไม่เป็นธรรมนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราจะได้ยกสถานะประเทศโอเคตรงนี้ผมไม่เถียงแต่ถ้าเกิดเราเอาคอนสตรัคทิวิซึมนะครับแล้วไปค้นอดีตอย่างที่อาจารย์พีระท่านพูดท่านจะได้เจอคำตอบใหม่ที่น่าสนใจเพราะข้อมูลมันมากมายเหลือเกินนะครับคราวนี้ผมเลยมีข้อเสนอในงานผมว่าเอาเข้าจริงแล้วเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่การแก้ไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ชนชั้นนำสยามรีบอะไรเลยเพราะยังไงมันแก้ไขอยู่แล้วนะครับแล้วเขามองได้ว่าไปเรื่อยๆก็ได้ถ้าท่านอ่านในงานจารย์พีระหรือศึกษาประวัติศาสตร์การต่างประเทศไทยจะพบเลยว่ากว่าเราจะแก้ไขได้เนี่ยนู่นรัชกาลที่8ได้ซ้ำเนาะช่วงทศวรรษ2480แต่สิ่งที่ชนชั้นนำสยามณเวลานั้นต้องการคือต้องการจะมีตัวตนในสังคมร่วมให้ชัดเจนแต่คุณคิดดูนะครับในสงครามที่อยู่ที่ยุโรปแต่แม่น้ำเจ้าพระยาถามว่าถ้าฉันจะเข้าร่วมเนี่ยฉันจะไปยังไงวะกูจะหาเหตุอะไรเนี่ยเข้าร่วมสงครามและมันเป็นจังหวะโบ๊ะบะอย่างนี้ว่า1917เนี่ยอเมริกาเริ่มมีบรรทัดฐานมีข้อเสนอบางอย่างที่เป็นความคิดที่มันโดนใจชนชั้นนำตั้งแต่ระดับพระเจ้าแผ่นดินมาถึงรัฐมนตรีเสนาบดีถึงตัวของพวกชนชั้นนำทางการทูตนะครับแล้วสิ่งที่สยาม
พยายามจะประกอบสร้างตัวเองเนี่ยก็คืออาศัยความคิดนี่แหละครับว่าเอ๊ะเราเป็นใครวะมันมีความคิดอะไรอยู่วะผมก็เห็นเลยเห็นอย่างนี้ว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่เราต้องการเข้าร่วมสงครามก็เพราะว่าอ๋อกูเป็นหนึ่งในผู้ลงนามในสัญญานี่เรามีสิทธิ์นี่ที่จะประกาศเพราะเราต้องร่วมรับผิดรับชอบรักษาความเป็นธรรมระหว่างประเทศอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ชัดเจนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดสั้นๆนิดเดียวว่าสุดท้ายแล้วชนชั้นนำสยามท่านไปอ่านลายพระหัตถ์ของเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูมินาถรวมถึงพระบรมราชาธิบายในการละความเป็นกลางของรอง6ท่านจะพบได้เลยว่าการเข้าสงครามดังกล่าวไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องการแก้ไขสัญญาไม่เป็นเรื่องที่รัฐขนาดเล็กอย่างบ้านเราจะพูดอะไรได้แต่ขอให้ใช้ในการเข้าร่วมสงครามคือเราต้องการรักษาพดุงธรรมะระหว่างประเทศซึ่งในความหมายตรงนี้มันคือกติกาคือกฎหมายระหว่างประเทศนะครับแล้วสยามเราก็ประกอบสร้างตัวตนทันทีในฐานะรัฐผู้รักษาธรรมและสิ่งที่มันก้าวไปกว่านั้นคือรัชกาลที่6ในภาวะที่ท่านเผชิญปัญหาทางการเมืองอย่างรุนแรงภายในเนี่ยท่านใช้ตัวตนในระดับระหว่างประเทศมาใช้ประโยชน์ทางการเมืองภายในท่านจะพบโปรเจกต์จำนวนมหาศาลในระหว่างสงครามนะครับและยิ่งย้อนกลับไปดูก่อนหน้านั้นเนี่ยโหรอ6เนี่ยในฐานะพระเจ้าแผ่นดินท่านก็ทรงแสดงบทบาทในการที่รักษาความเป็นกลางแต่พอรองท่านแปลงร่างมาเป็นพันแหลมศรียุทธยารามจิตติป๊อปเนี่ยท่านจะพบบทความที่เหวี่ยงเยอรมันแบบเต็มกำลังเลยนะครับอันนี้ผมลองให้ทุกท่านลองดูนะครับและนี่แหละครับมันคือเรื่องของสรรสร้างนิยมที่หรือ constructivism ที่เราจะเข้าใจเรื่องความคิดนะครับแล้วความคิดที่ผมบอกเลยว่าเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งที่ทำให้รอ6รวมถึงชนชั้นนำในกระทรวงการต่างประเทศยุคนั้นเนี่ยหาเหตุผลในการร่วมสงครามคือเออกูเจอละเหตุผลข้อนี้จะเข้าร่วมทั้งทีเนี่ยต้องเป็นเกียรติยศบทเรียนจากจีนที่ส่งกุลีไปร่วมแรงงานนักรบก็ไม่ใช่ทหารก็ไม่ใช่แต่เป็นเลเบอร์โดนเหยียดมากเลยโปรดทดไว้ในใจเรื่องนี้นะครับโลกศตวรรษที่19 20มันคือโลกที่มีการจัดประเภทความเจริญและมีการเหยียดคนอย่างรุนแรงมากดังนั้นการที่ตัวเองจะเข้าไปตรงนี้ได้สยามต้องบอกเลยว่ากูต้องเข้าไปด้วยเกียรติยศบังเอิญข้อเสนอของวูดโรว์วิลสันที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งเป็นซีรีส์เลยตั้งแต่1916ถึง1917เนี่ยมันมีเรื่องที่เรียกว่า Equality of Nations เกิดขึ้นซึ่งแบบนี้ยุโรปไม่คิดแต่อเมริกาเริ่มคิดมันคือข้อเสนอใหม่มันมีเรื่อง self determination แต่เรื่องอันหลังที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ชนชั้นนำสยามป้องกันตั้งรับพอสมควรเพราะการที่ self determination บอกเฮ้ยทุกรัฐมีสิทธิ์ที่จะปกครองตนเองการปกครองนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาใหม่ได้ต้องป้องกันตัวเองจากเรื่องนี้เต็มที่นะครับกระแสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ว่าคุณจะเรียกว่ามันเป็น self determination หลังจากสงครามโลกครั้งที่1จบแล้วชาติอาณานิคมมีความหวังกับเรื่องนี้ชาติที่ไม่เป็นอาณานิคมแต่เอกราชไม่สมบูรณ์อย่างบ้านเราก็มีความหวังเรื่องนี้แต่สุดท้ายนะครับชนชั้นนำก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นพยันตรายต่อระบอบที่เขากำลังรักษาอยู่แต่สายลมความคิดมันมาแล้วนะฮะคำตอบที่สำคัญคือเรื่องประชาธิปไตยแบบปวงชนมันเริ่มลอยมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาผมคิดว่าเรื่องนี้น่าสนใจในช่วงหลังสงครามโลกหนึ่งกระแสความคิดบางอย่างมันนำไปสู่การที่รัฐมันไม่ได้ผูกขาดอัตลักษณ์และกลุ่มคนในรัฐเนี่ยมันมีความคิดที่หลากหลายคุณจะรับสิ่งนั้นเข้ามายังไงรัฐก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการคอนฟอร์มตัวเองเข้าไปกับกฎโดยตรงแต่คุณสามารถตั้งรับสกัดปัดป้องได้หมดนะครับเนี่ย constructivism มันจะช่วยให้เราไขอดีตได้นะครับปัจจุบันก็ได้ครับและขณะเดียวกันผมมองว่ามันก็มีคุณอุปการที่ทำให้เราเนี่ยสามารถอธิบายเรื่องเดิมที่มีคนทำหรือขณะเดียวกันทำเรื่องใหม่ที่มันเปิดพื้นที่มากขึ้นนะครับขออนุญาตสั้นๆตรงนี้แล้วกันขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิวพลค่ะท่านก็ได้เน้นย้ำให้เห็นอีกเช่นเคยนะคะในการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดแบบสรรสร้างนิยมในการเข้าใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่าการเข้าใจในเหตุการณ์ปัจจุบันซึ่งอาจจะมีการตีความแบบใหม่ก็ได้อาจจะเกิดการได้คำตอบในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ได้ด้วยตอนนี้ขออนุญาตมาถึงท่านอาจารย์ทีวินที่จะขอให้ท่านต้องช่วยตั้งข้อสังเกตค่ะเราพูดถึงการใช้สรรสร้างนิยมในเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชาติต่างๆรวมถึงองค์การระหว่างประเทศไปแล้วอยากจะให้ท่านช่วยตั้งข้อสังเกตการใช้กรอบแนวคิดแบบ constructivism ในการคิดวิเคราะห์ในการเข้าใจบริบทระบบระหว่างประเทศค่ะขอบคุณครับ
ทีแรกก็ว่าจะพูดถึงวิจัยของตัวเองต่อนะครับแต่ว่าคิดว่าเราไปประเด็นอื่นดีกว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ทั้งสองท่านนี้ก็ได้เรสประเด็นที่น่าสนใจขึ้นมาผมก็อยากจะคล้ายๆกับถกเถียงกับทั้งสองท่านนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์พีระนะเพราะว่าคำว่าสรรสร้างนิยมเนี่ยครับอันนี้เข้าใจว่าเป็นของธรรมศาสตร์สคูลใช่ไหมครับที่ใช้คำนี้เป็นหลักเลยแต่ว่าปัญหาของคำนี้ก็คือว่ามันฟังดูดีมันฟังเหมือนสร้างสรรค์นิยมใช่ไหมครับมันฟังเหมือนกับว่าอันนี้เรามีทฤษฎีที่จะอธิบายอะไรที่ดีงามในโลกอธิบายการเข้าหาระเบียบการที่โลกจะก้าวหน้าไปสู่สันติภาพเรามีความคิดดีๆที่มันจะกลายไปมีอิทธิพลแล้วก็เข้ามาทำให้รัฐต่างๆเนี่ยร่วมทำงานด้วยกันร่วมมือกันแล้วก็ทำตามระเบียบกฎเกณฑ์หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าคำว่าสรรสร้างนิยมในที่นี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สร้างสรรนะครับสรรสร้างเนี่ยมันหมายความว่าอิทธิพลของความคิดเนี่ยมีผลต่อการกำหนดพฤติกรรมแล้วก็กำหนดท่าทีของสังคมโดยรวมด้วยซึ่งอันนี้เราหมายถึงสังคมระหว่างประเทศด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าแนวโน้มในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสงครามกับรัสเซียใช่ไหมครับขึ้นมาเอาคราวนี้สรรสร้างนิยมจะตอบมันยังไงล่ะดูเหมือนว่ารัสเซียไม่เห็นจะทำตามระเบียบอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอาจารย์พีรักก็บอกว่าอ้าวเราก็อาจจะมองดูในแง่ของการที่รัสเซียอาจจะยับยั้งชั่งใจไม่ได้ใช้อาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้นะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงที่ทุกคนอาจจะได้ยินตามสื่อต่างๆโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาและชาติอื่นๆชาติตะวันตกที่ต่อต้านรัสเซียเขาก็พูดเหมือนกันใช่ไหมครับว่าถ้าเราปล่อยรัสเซียให้ทำอย่างนี้ต่อไปและได้ประโยชน์ได้ตามประสงค์ที่ตนเองเริ่มสงครามขึ้นมามันจะทำให้ระเบียบโลกนี้เสื่อมลงแสดงว่าอะไรครับมันซักเจสว่าคุณยอมให้พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นได้ไม่มีชาติใดที่เข้าไปต่อต้านอย่างจริงจังหรือว่าเข้าไปต่อสู้กับรัสเซียอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการสร้างความคิดใหม่ขึ้นมาว่าอ๋อตอนนี้โลกเราก็ไม่ต้องอยู่กับระเบียบแล้วสิใครทำอะไรตามอำเภอใจก็ได้อันนี้มันคือโลกของการใช้กำลังแล้วหรือเปล่าแล้วมันก็อาจจะสร้างแชร์ไอเดียนะครับสร้างแนวคิดแบบนี้ที่กระจายออกไปในประเทศต่างๆที่จะเอาอย่างบ้างนี่สรรสร้างนิยมก็อธิบายได้เหมือนกันโลกเราจะเสื่อมลงได้ด้วยอิทธิพลความคิดเลวร้ายเหล่านี้การที่รัฐต่างๆจะหันมามุ่งเน้นในเรื่องของผลประโยชน์แห่งชาติแบบที่ไม่คิดถึงระเบียบระหว่างประเทศเลยก็เป็นได้เหมือนกันสรรสร้างนิยมก็อธิบายในแง่นี้ได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับญี่ปุ่นที่ผมก็ติดตามอยู่ตลอดเนี่ยครับกลายเป็นว่าญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ที่กำลังจะกลายเป็นรัฐธรรมดารัฐที่มีทหารขึ้นมาถ้าคุณที่พอจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นจะทราบว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นแพ้สงครามนะครับญี่ปุ่นก็เป็นรัฐที่ฝ่ายสันติใช่ไหมครับเขาไม่มีทหารแบบชาติอื่นๆแต่เป็นกองกำลังป้องกันตนเองที่มีข้อจำกัดอยู่มากในการใช้กำลังไปเข้าร่วมการใช้กำลังหรือสงครามกับชาติอื่นๆไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนมาที่จะกลายเป็นรัฐปกติเหมือนรัฐอื่นๆมีทหารหรือใช้กองกำลังป้องกันตนเองแบบทหารมากยิ่งขึ้นนะครับปรากฏว่าตรงนี้ผมก็นึกว่างานสายเรียลลิสต์เนี่ยจะมาอธิบายเยอะนะไม่ใช่สรรสร้างนิยมอธิบายเต็มที่เลยครับว่ามันมีการเปลี่ยนแนวคิดยังไงในญี่ปุ่นจากเดิมที่ฝ่ายสันติมาสู่การที่มองว่าเราจะต้องมีกองกำลังทหารเพื่อป้องกันประเทศตอนนี้ชาติเรากำลังถูกภัยคุกคามอยู่แล้วก็จีนก็กลายเป็นชาติใหญ่ที่เราปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้นะครับญี่ปุ่นพยายามจะสร้างหลักเหตุผลขึ้นมาด้วยซ้ำว่าจีนไม่ได้คุกคามญี่ปุ่นอย่างเดียวแต่จีนกำลังเปลี่ยนแปลงระเบียบอันสันติของภูมิภาคเอเชียโดยรวมมันก็กลายเป็นข้ออ้างที่ญี่ปุ่นจะบอกว่าเราไม่ได้ป้องกันตนเองนะเราป้องกันระเบียบให้กับชาติต่างๆด้วยเราจะต้องเข้าหาสหรัฐเราจะต้องสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงนี้สรรสร้างนิยมก็อธิบายในเชิงความคิดที่มันเริ่มจะมีอิทธิพลขึ้นมาแทนที่ความคิดแบบที่เรียกว่าแปซิฟิซึมหรือว่าสันตินิยมในญี่ปุ่นนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันสามารถอธิบายได้สองทางเลยทีเดียวในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ก็มีกระแสที่นานาชาติเริ่มที่จะหวั่นใจ
กระแสการขจัดนิวเคลียร์แล้วก็ความพยายามขจัดนิวเคลียร์เนี่ยมีมาตลอดนะครับในโลกโดยที่มองว่าฮิโรชิมากับนางาซากิซึ่งก็เป็นญี่ปุ่นนี่แหละที่เผยให้เห็นว่าอาวุธนี้มันน่ากลัวแค่ไหนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็พัฒนาขึ้นมาเป็นระเบิดไฮโดรเจนที่มันอนุภาพร้ายแรงกว่านั้นหลายสิบหลายพันเท่านะครับแต่ปัจจุบันนี้กลายเป็นว่าคุณเริ่มที่จะไม่สนเรื่องการขจัดนิวเคลียร์ละญี่ปุ่นเองก็ไม่เข้ากรอบของ UN ที่ออกมาใหม่นี้ที่เป็นการห้ามใช้นิวเคลียร์แบบเบ็ดเสร็จรอบด้านนะครับญี่ปุ่นอ้างว่ายังไงครับนิวเคลียร์ต้องมีเพื่อการป้องปรามตอนนี้กลายเป็นว่าตรรกะป้องปรามเนี่ยกำลังแผ่ขยายอิทธิพลความคิดครอบงำชาติต่างๆแล้วมองว่าโอเคการมีนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามนี่แหละก็เห็นไหมรัสเซียขู่อยู่จะทำให้รัสเซียไม่กล้าใช้นิวเคลียร์เราก็ต้องมีนิวเคลียร์ด้วยเพื่อที่จะบอกว่าเธอยิงฉันฉันก็ยิงเธอกลับอันนี้คือหลักการป้องปรามที่เรามีมาตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นใช่ไหมครับมันกำลังมากลายเป็นตรรกะหลักกลายเป็นอิทธิพลหรือแนวคิดหลักในการคิดถึงนิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เป็นลักษณะของการขจัดให้หมดไปจากโลกอีกต่อไปแล้วนะครับตรงนี้มันน่าสนใจเมื่อเรามองทุกอย่างมันเป็นความคิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่าแนวคิดแบบเรียลลิซึมเนี่ยก็เป็นกลุ่มความคิดหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งหลายยุคหลายสมัยเนี่ยมันต่อสู้แข่งขันกับไอแนวคิดอุดมคติที่เราอยากจะมีโลกอันสันติโลกที่มีระเบียบแบบแผนอะไร rule based order ใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีแนวคิดที่ว่ารัฐมีอำนาจอธิปไตยจะทำอะไรก็ได้แนวคิดชาตินิยมที่บอกว่าฉันจะทำเพื่อคนในชาติฉันไม่ใช่เพื่อคนอื่นๆในโลกก็ยังมีอยู่ร่ำไปใช่ไหมครับแนวคิดเหล่านี้มันปะทะสังสรรค์กับไอแนวคิดต่างๆที่อาจารย์พีระบอกว่าทำไมเราไม่เข้าร่วมในกฎระเบียบเพื่อที่เราจะแสดงให้เห็นว่าเราซีวิลไลซ์มันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยใช่ไหมครับการซีวิลไลซ์อาจจะหมายถึงการที่คุณมีกองกำลังที่แข็งแกร่งคอยปกป้องประเทศก็เป็นได้เหมือนกันการที่คุณมีนิวเคลียร์อย่างที่เกาหลีเหนือพยายามจะทำเกาหลีเหนือทำไมมีนิวเคลียร์เขาก็อาจจะคิดว่านี่มันคือสัญลักษณ์และเป็นตัวที่จะทำให้เขาเป็นชาติมหาอำนาจของโลกใช่ไหมครับเป็นประเทศยากจนข้นแค้นแต่แค่มีนิวเคลียร์เนี่ยคุณก็สามารถต่อรองแล้วก็ยืนอยู่คู่กับชาติอื่นๆในฐานะมหาอำนาจนิวเคลียร์ได้เหมือนกันอย่างนี้มันก็เป็นคำอธิบายในแบบสรรสร้างนิยมได้เหมือนกันซึ่งมันก็เป็นการอธิบายบนพื้นฐานของแนวคิดแชร์ไอเดียใช่ไหมครับที่ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันไม่ใช่มีแชร์ไอเดียเดียวขึ้นมามันมีหลายกลุ่มความคิดหลายชุดความคิดที่จะปะทะกันที่จะแย่งพื้นที่ระหว่างกันแล้วการมองแบบนี้มันน่าสนใจมากแล้วมันก็ไม่ได้ทิ้งทฤษฎี IR อื่นๆด้วยนะครับมันก็ยังมีเสรีนิยมมันยังมีเรียลลิซึมคอยปะทะสังสรรค์อยู่แต่เราไม่ได้มองมันว่าอธิบายความจริงทั้งหมดแต่มองว่ามันเป็นชุดความคิดหนึ่งที่ผู้กำหนดนโยบายอาจจะคว้ามาใช้อาจจะยึดติดกับมันแล้วก็ต่อสู้แข่งขันกับค่านิยมอื่นๆแล้วก็แนวคิดอื่นๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยากจะเสนอในแง่มุมนี้ด้วยนะคะว่ามันสรรสร้างนิยมฟังคำมันดูดีมันดูว่าจะไปสู่สิ่งที่ดีงามหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสรรสร้างนิยมมี potential ในการอธิบายอะไรได้หลายๆอย่างนะครับทั้งพฤติกรรมที่ดีและพฤติกรรมที่เรามองว่ามันทำให้ระบบระเบียบเสื่อมลงได้เหมือนกันนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทีวินนะคะท่านก็ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสรรสร้างนิยมแล้วก็รวมไปถึงการใช้กรอบแนวคิดนี้กับ เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในโอกาสสุดท้ายขอเชิญท่านอาจารย์พีระได้พูดถึงที่ท่านพูดถึงความเชื่อมโยงนะคะถึงกรอบแนวคิดกับความเป็นสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะขอให้ท่านพีระสั้นๆด้วยเวลาที่จำกัดนะคะสั้นๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสรรสร้างนิยมใช้ยังไงเราจำเป็นจะต้องดูอดีตอย่างเดียวไหมมามองปัจจุบันได้หรือเปล่ามองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันได้อย่างไรบ้างค่ะครับก็ขอบคุณมากครับจริงๆเรียนอาจารย์ทีวินคำว่าสรรสร้างนิยมนี่ผมก็ใช้ตามเขามาผมเข้าใจว่าอาจารย์จุลชีพท่านเป็นคนแปลออกมาผมก็เราก็เอาตามนี้ทีนี้ในปัจจุบันมันวิวัฒน์ไปถึงไหนแหละสรรสร้างนิยมใช่ไหมมันก็จะมีที่อาจารย์ทีวินพูดที่อาจารย์เสือพลพูดแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเราก็จะสนใจว่า
ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสถานภาพของรัฐในปัจจุบันเนี่ยมันการที่รัฐเราตั้งเรามองว่ารัฐในฐานะตัวแสดงเนี่ยมุ่งที่จะแสวงหาสถานภาพเหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยผมก็มองว่ามันเป็นสรรสร้างนิยมเหมือนกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเหตุการณ์ปัจจุบันเฮ้ยมันเกี่ยวแน่นอนคือเราใช่ไหมสมมติคือทุกวันเนี้ยผมมั่นใจเดินไปสนามบินคุณก็จะได้ยินคนคุยโอ้โหเดี๋ยวนี้จีนอย่างงู้นอย่างงี้ใช่ไหมพอให้ผมคือหนีไม่พ้นหลักกูกูเกิลก็จะเจอปัญหาเรื่องไม่ต้องแลกกูเกิลมันนี่เลยจีนขึ้นมาปุ๊บอ๋อสหรัฐกับจีนความการแข่งกับอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยใช่ไหมสำหรับผมพวกนี้ก็โอเคเป็นข่าวที่ผมก็ชอบอ่านชอบอะไรนะแต่ผมชอบดูว่าไอ้ข้อเท็จจริงแบบเนี้ยอะไรที่มันอยู่ข้างล่างการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐกับจีนใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนก็จะไปพูดถึงแนวคิดอะไรอ่ะกับดักทูซิดิดิสใช่ไหมคือมันดังขึ้นมาเพราะกระทั่งสีจิ้นผิงเองก็พูดถึงแนวคิดเนี้ยใช่ไหมแล้วเมื่อวันสองวันก่อนก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเพิ่งไปเจอสีจิ้นผิงก็มีไดอะล็อกมีแถลงมีอะไรออกมาแล้วคำถามคือมันเกี่ยวอะไรกับสรรสร้างนิยมมันเกี่ยวเพราะว่าถ้าเราลองไปนั่งอ่านดูว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันอะไรที่จะเป็นชนวนความขัดแย้งระหว่าง2มหาอำนาจนี้ใช่ไหมง่ายที่สุดชนวนที่มันง่ายที่สุดจริงๆหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกกับดักทูซีดีดีแต่ไม่มีอะไรเลยมันไม่ใช่ของใหม่ใน IR ในเขาหรือว่าเราเหมือนเดิมมันคืออาการของรัฐที่เป็น number one กับรัฐที่เป็น number two มันขีดความสามารถมันใกล้กันมากพอมันใกล้กันมากปุ๊บกูจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันแข่งกันเรื่องอย่างเงี้ยนะแล้วเวลามันแข่งกันเรื่องอย่างเงี้ยไอ้จีนเนี่ยมันมีความเซนซิทีฟกับเรื่องสถานภาพตัวเองกว่าเพื่อนใช่มั้ยถามว่ามันเซนซิทีฟรู้ได้ยังไงมันเซนซิทีฟกับเรื่องสถานภาพตัวเองก็รู้สิคุณก็ไปดูเวลาเขาพูดแต่ละเรื่องสปีชแต่ละอันเนี่ยที่ออกมาอ่ะผมไปซกอะไรก็ไปดูตอนครบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์อ่ะผมไปนั่งนับนะว่าท่านประธานท่านพูดถึงประธานสีท่านพูดถึงว่าศตวรรษแห่งความอัปยศกี่ครั้งแกพูดแบบหนึ่งคือคล้ายๆกับว่าแกกำลังบอกว่าชาติกำลังจีนเนี่ยกำลังกลับมาทวงสถานภาพที่เคยมีเมื่อ200-300ปีก่อนกลับมาเหมือนเดิมและไออาการแบบนี้น่ากลัวเพราะว่าทำไมถึงน่ากลัวทำไมถึงเป็นประเด็นที่น่ากลัวเพราะว่าสำหรับผมไอการแข่งขันกันเรื่องเศรษฐกิจไม่น่ากลัวเท่ากับการแข่งขันกันว่าศักดิ์ศรีของกูจะไปเบอร์ number 1 number 2ไอ้นี่น่ากลัวกว่านะเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เอาคิดถึงคนง่ายๆคนขับรถกันน่ะลงมาต่อยกันเพราะอะไรคุณคิดว่าต่อยกันเพราะว่าไอ้นี่ขับเบนซ์ไอ้นี่ขับพอร์ทเหรอไม่ใช่เว้ยมันขับกันเพราะว่าไอ้นี่มันหยามกูเว้ยลงมาต่อยกันเป็นดราม่าสุดท้ายต้องมาแบบรู้เท่าไม่ถึงการคือไอ้กระบวนการตอนตัดสินใจตอนนั้นอ่ะบางทีมันรู้สึกว่าไอ้นี่มันหยามกันเว้ยไต้หวันนี่ของกูมันหยามได้ไงวะเรื่องแบบนี้เล็กแค่นี้เป็นชนวนใหญ่ได้โอ้ฉะนั้นไอ้ปีก่อนที่แบบว่ามีข่าวว่าประธานสภาจะบินมาผมก็ตั้งตามเว้ยแม่งเสียวเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนั้นผมวาดสุดยอดเลยนะ avoid conflict แบบหลีกเลี่ยงอันนั้นมาได้เพราะว่าจริงๆในทางทฤษฎีเสี่ยงมากสรรสร้างนิยมมันก็จะมาอธิบายปรากฏการณ์แบบนี้ว่าอ๋อที่แท้ที่จริงอ่ะแข่งกันเรื่อง number 1ใครเป็น number 1และผิดพลาดนิดเดียวแย่ละกลายเป็นสงครามได้เลยประมาณนี้ครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์พีระนะคะวันนี้เราก็ได้ฟังทั้งในเชิงทฤษฎีนะคะสรรสร้างนิยมแล้วก็ตัวอย่างกรณีศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปิดพื้นที่ศึกษาสรรสร้างนิยมในกรณีศึกษาในไทยที่คนอาจจะพูดถึงไม่มากนะแล้วก็เป็นเครื่องมือใหม่ๆที่จะทำความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยเองกับประเทศไทยกับต่างประเทศเครื่องมือการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงการอธิบายประเด็นต่างๆแล้วก็เหตุการณ์อดีตทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันรวมไปถึงอาจจะทำนายอนาคต
ได้ด้วยนะคะว่าการดำเนินนโยบายต่างประเทศของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นของประเทศไทยเองหรือต่างประเทศจะไปในทิศทางไหนวันนี้ต้องขอขอบคุณศูนย์วิจัยดีเลกชัยนามนะคะที่จัดดีเลกทอล์กในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านท่านอาจารย์ดร.ศิวพลท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีวินผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีระมากๆนะคะในการเข้ามาร่วมเสวนาดีเลกทอล์กในวันนี้วันนี้ขอจบการเสวนาในช่วงแรกของการระหว่างประเทศในแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง3ท่านและปรบมือให้อาจารย์ศิเรมอนด้วยค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณค่ะเชื่อว่าทำให้ทุกท่านเข้าใจเรื่องการสรรสร้างนิยมมากขึ้นแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันเล็กน้อยนะคะถึงการนิยามคำว่าสรรสร้างนิยมและ IR ในไทยนะคะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์ทั้ง3ท่านพยายามเล่าให้เราฟังมันอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างหนึ่งนะคะว่าการให้คุณค่ากำหนดความหมายในแต่ละช่วงเวลามันมีปัจจัยและมีการปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของระหว่างชาติในช่วงเวลานั้นๆด้วยนะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่รับชมอยู่นะคะรวมถึงคุณผู้ชมหลายท่านที่สนใจเรื่อง IR เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดคือพาร์ทเนอร์1ในช่วงเช้านะคะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะให้ทุกท่านได้ปิดไลฟ์ไปพักสายตากันนิดนึงนะคะรับประทานอาหารกันก่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงตรงกลับมาเจออีก2พาร์ทเนอร์ค่ะจากสาขาบริหารรัฐกิจและการเมืองการปกครองนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ